ตาเจฮาวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องลิขิตแห่งจันทราซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะเรื่องราวความรักระหว่างองค์หญิงหลีหมิงเย่หรือว่าไอ้ไม่ลาแห่งแคว้นซีเย่กับองค์ชายเก้าหลีเฉียนแห่งแคว้นเป่ยเซียนถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ถูกชะตากันตั้งแต่แรกแต่พวกเขากลับต้องมาแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างแคว้นนางเอกจึงได้ใช้วิชาสะกดจิตเพื่อหาจุดอ่อนของพระเอกเพื่อที่จะควบคุมเขาแต่กลับทำให้พระเอกเห็นภาพความทรงจำอันเลวร้ายในวัยเด็กที่หายไปพระเอกจึงตอบตกลงที่จะแต่งงานกับนางเอกเพื่อฟื้นฟูความทรงจำในอดีตที่หายไปของเขาแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปของเราแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังเราสปอยกันได้เลยค่ะองค์ชายรองมาส่งองค์หญิงอ้ายไม่ลาหรือว่าหลีหมิงเย่แต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่แคว้นเป่ยเฉียนเมื่อขบวนเจ้าสาวมาถึงเมืองหลวงชาวบ้านต่างแห่กันมามุงดูเพราะว่าอยากจะชื่นชมความงามขององค์หญิงแต่ว่าองค์หญิงหรือว่านางเอกของเรานั้นกลับหนีออกมาจากขบวนมาหาของกินตามลำพังโดยให้สาวใช้คนสนิทถางลี่ปลอมตัวเป็นตัวเองอยู่ในเกี้ยวเพราะว่าเธอเพิ่งจะเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกทำให้นางเอกของเรานั้นตื่นตาตื่นใจไปหมดกับความเจริญรุ่งเรืองของที่นี่ไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตื่นตาไปหมดแต่ยังไม่ทันไรก็ได้ยินชาวบ้านร้องบอกกันว่าขบวนเจ้าสาวขององค์หญิงถูกลอบสังหารเธอจึงรีบไปที่นั่นเพื่อช่วยพี่รองในขณะที่มือสังหารพยายามที่จะสังหารองค์หญิงที่อยู่ในเกี้ยวแต่แล้วก็มีบุรุษชุดขาวคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วก็มีชายชุดดำคนหนึ่งพยายามที่จะยิงเขาบุรุษในชุดขาวจึงได้ไล่ล่าคนร้ายไปทำให้นางเอกที่เพิ่งมาถึงคิดว่าบุรุษในชุดขาวเป็นคนร้ายที่กำลังจะหลบหนีตัวเองจึงได้ไล่ล่าตามพวกเขาไปอีกคนจนเกือบจะพลัดตกลงมาจากที่สูงแต่ว่าบุรุษในชุดขาวก็ได้ช่วยเธอเอาไว้เขาได้ไล่ล่าตามคนร้ายไปจนทันและพยายามจะถามว่าใครเป็นคนส่งพวกเขามาแต่คนร้ายก็ชิงฆ่าตัวตายไปซะก่อนแล้วบุรุษในชุดขาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือองค์ชายเก้าหลีเฉียนพระเอกของเรานี่เองอูเฉินองครักษ์ของเขามารายงานว่าในวังได้ส่งข่าวมาว่าคนร้ายพวกนี้เป็นกบฏพระเอกจึงสั่งให้อูเฉินคุ้มกันขบวนเจ้าสาวอย่างลับๆนางเอกตามมาทันและถามพระเอกว่าคนร้ายที่ถูกฆ่าตายเป็นใครและเขาเป็นใครแต่ว่าพระเอกก็ไม่ตอบอะไรและหายตัวไปหลังรถม้าเลื่อนผ่านในขณะที่อ่องหลินหรือว่าองค์ชายใหญ่ได้รับรายงานว่านางเอกมาถึงแล้วใต้เท้าเฉียวผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารนางเอกยุยงให้อ่องหลินใช้โอกาสนี้ก้าวไปข้างหน้าเพราะการที่ฮ่องเต้เลือกพระเอกแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เท่ากับมอบกองกำลังทางทหารของซีเย่ให้กับพระเอกถึงแม้ว่าในคืนนี้อองหลินจะพยายามจัดฉากสังหารนางเอกก็ตามแต่ท่าทีของฮ่องเต้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นให้เขาหาทางกำจัดนางเอกให้ได้เพื่อตัดปัญหาในอนาคตอองหลินจึงได้ถามด้วยความโมโหว่าถ้าหากเขาสังหารนางเอกได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาสังหารพี่น้องของตัวเองและชิงบัลลังก์ฆ่าพ่อด้วยหรือไม่แล้วบอกกับทุกคนว่าครั้งนี้เขาจะไม่เอาเรื่องเพื่อเห็นแก่ใต้เท้าเฉียวและหุ่ยซินลูกสาวของใต้เท้าที่เขานั้นหลงรักอินยวนองครักษ์ขององหลินนำลูกธนูที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุมาให้ดูทำให้รู้ว่าคนที่ไปช่วยขบวนเจ้าสาวก็คือพระเอกองหลินจึงได้กำชับให้ทำลายเบาะแสทุกอย่างให้หมดฉินยวนจึงบอกว่าเขาได้ส่งคนไปแจ้งวังหลวงแล้วว่าเหตุการณ์ลอบสังหารที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของพวกกบฏที่หมายจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นแต่เขาก็ยังอดสงสัยไม่ได้เพราะว่าเดิมทีแล้วแผนการลอบสังหารในครั้งนี้ก็คือนางเอกแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมธนูดอกที่สองถึงได้พุ่งเป้าไปหาพระเอกองหลินจึงเดาได้ว่านี่คงเป็นฝีมือของเต้เท้าเฉียวที่แอบวางแผนลอบสังหารพระเอกลับหลังเขาจึงต่อว่าไปว่าต่อไปห้ามทำอะไรโดยพละการลับหลังของเขาอีกหลังจากนั้นจึงสั่งให้ฉินยวนนำเครื่องประดับไปส่งที่จวนสกุลเฉียวเพื่อมอบให้กับฮุยซินแต่ว่าเธอก็ไม่เคยรับของจากเขาที่ส่งมาให้เพราะว่าเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วนั่นก็คือพระเอกใต้เท้าเฉียวบอกให้ลูกสาวตัดใจจากพระเอกเพราะว่าเขากำลังจะแต่งงานอยู่แล้วแต่ฮุยซินก็เข้าใจว่าการที่พระเอกต้องแต่งงานในครั้งนี้ก็เป็นเพราะบ้านเมืองตราบใดที่สัญญามั่นหมายระหว่างเธอกับพระเอกยังไม่ถูกยกเลิกเธอก็ยังคงเป็นผู้หญิงของเขาแม้ว่าเธอจะต้องเป็นชายยารองก็ตามใต้เท้าเฉียวจึงบอกว่าอองหลินปักใจรักลูกแถมเขายังเป็นลูกของซู่เฟยสนมคนโปรดของฮ่องเต้มีโอกาสมากที่เขาจะได้เป็นรัชทายาทคนต่อไปแต่เธอก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นโดยให้เหตุผลว่าเธอไม่อยากจะหลอกลวงใครและไม่อยากจะทำให้แม่ของเธอต้องผิดหวังเธอแค่อยากจะแต่งงานกับพระเอกแล้วใช้ชีวิตอย่างสงบสุข
พ่อบ้านของพระเอกเห็นหน้าตาที่เคร่งเครียดของเขาก็รู้เลยว่าพระเอกไม่อยากจะแต่งงานแต่ว่าเขารูปหล่อขนาดนี้นางเอกคงจะไม่ปฏิเสธงานแต่งแน่ตอนที่อูเฉินจะเข้ามารายงานว่าฮ่องเต้ได้เรียกอองหลินไปสอบถามถึงเรื่องการลอบสังหารที่เกิดขึ้นเมื่อคืนในเวลาเดียวกันขบวนเจ้าสาวได้มุ่งหน้าเข้าวังหลวงในขณะที่นางเอกนั้นแอบออกไปกินดื่มอย่างสบายใจทั้งที่เมื่อคืนนั้นเธอเพิ่งโดนลอบสังหารมาแท้พระเอกกับอองหลินมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้พระเอกบอกกับฮ่องเต้ว่าเหตุการณ์กบฏที่ลอบสังหารนางเอกเมื่อคืนมีความไม่ชอบมาพากลแต่ว่าฮ่องเต้ก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาอ้างเพื่อเลื่อนงานแต่งออกไปและยืนยันว่ายังไงพระเอกก็ต้องแต่งงานเพราะวันนี้เป็นราชองค์การเนื่องจากการแต่งงานในครั้งนี้หวังให้ซีเย่เป็นกำแพงกั้นระหว่างเปยเฉียนกับหนานลู่หากเกิดผิดพลาดจะกลับตาลปัดชายแดนจะไม่สงบสุขอีกต่อไปและตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของนางเอกพระเอกจึงเสนอให้อองหลินรับหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของนางเอกซึ่งฮ่องเต้ก็เห็นด้วยก่อนกลับอองหลินถามพระเอกว่าเขาจะแต่งงานอยู่แล้วทำไมถึงไม่ยกเลิกสัญญามั่นหมายระหว่างเขากับฮุ่ยซินพระเอกจึงบอกว่าสัญญามั่นหมายดังกล่าวเป็นฮ่องเต้ที่เป็นคนกำหนดขึ้นเขาไม่มีทางเลือกหากว่าอองหลินมีใจให้กับฮุ่ยซินแล้วทำไมถึงไม่บอกให้เธอไปขอยกเลิกสัญญามั่นหมายเองล่ะเพราะว่าพระเอกรู้อยู่แล้วว่าฮุ่ยซินนั้นมีใจให้กับเขาถางลีที่อยู่ในเกี้ยวก็รู้สึกกดดันมากเพราะว่าขบวนเจ้าสาวใกล้เข้าวังหลวงอยู่แล้วแต่ว่านางเอกก็ยังไม่มาสักทีเมื่อพี่รองรู้ว่าคนที่อยู่บนเกี้ยวไม่ใช่น้องสาวของตนเองก็พยายามที่จะเก็บอาการอย่างสุดฤทธิ์และถ่วงเวลาให้น้องสาวตามมาให้ทันพอดีกับที่นางเอกนั้นตามมาได้ทันพอดีระหว่างที่เดินตามขันทีไปที่พักพี่รองจึงสั่งให้ทั้งสองคนสลับชุดถ้าหากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยอาจจะโดนโทษหลอกลวงเบื้องสูงได้แต่ก็ถูกองค์หญิงคันเลอร์จับพี่รุดได้ซะก่อนหลังจากที่สลับชุดกันแล้วนางเอกจึงมาหลบที่ศาลาด้านนอกเพื่อที่จะแต่งตัวให้เรียบร้อยโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีพระเอกยืนดูอยู่ด้านหลังทำให้พระเอกคิดว่าคณะทูตของซีเย่ทำไมถึงไม่ถือตัวบ้างเลยเมื่อเห็นว่ามีคนจ้องตัวเองอยู่ด้านหลังทำให้นางเอกรู้สึกโมโหมากจึงถามไปว่าทำไมถึงได้แอบดูเธอแบบนี้แล้วเขาเห็นอะไรไปบ้างแต่ว่าพระเอกกลับไม่ตอบและเดินหนีไปนางเอกจึงได้เดินไปต่อว่าเขาและเข้าใจว่าเขาเป็นขันทีพอรูปร่างหน้าตาที่ดูเกลี้ยงเกลาของเขานางเอกจึงจะเอาคืนพระเอกด้วยการใช้วิชาสะกดจิตโดยบอกว่าตอนนี้เธอแค่ผลักเขาเบาๆเขาก็จะล้มลงและกลายเป็นต้นไม้ร้องโหมร้องไห้ไม่ไหวติงอยู่ตรงนี้ตลอดไปจากนั้นจึงจะทำการผลักพระเอกแต่ว่าเขากลับเบี่ยงตัวหลบทำให้นางเอกเสียหลักล้มทับการใต้ต้นท้ออย่างโรแมนติกก่อนที่ถางลี่จะเข้ามาห้ามไม่ให้นางเอกนั้นก่อเรื่องเพราะว่างานเลี้ยงใกล้จะเริ่มแล้วพระเอกจึงจะตามไปเอาเรื่องแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถขยับตัวได้ทำให้เขานึกถึงคำพูดของนางเอกก่อนหน้านี้อูเฉินตามมาและเห็นพระเอกยืนนิ่งไม่ไหวติงร้องโหมร้องไห้อยู่ตรงนั้นพระเอกกลัวว่าจะขายหน้าก็เลยอ้างว่าเป็นเพราะว่าลมพัดเข้าตาน้ำตาก็เลยไหลถึงแม้ว่านางเอกกับถางลี่จะสลับชุดกันแล้วแต่ว่าองค์หญิงก็รู้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขานั้นสลับฐานะกันเธอรับปากว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหากว่านางเอกยอมเป็นเพื่อนที่สนิทไม่มีความลับกับเธอซึ่งนางเอกก็รับปากฮุ่ยซินเข้าร่วมงานเลี้ยงในวังพร้อมกับอองหลินเมื่อเธอเห็นนางเอกพูดคุยสนิทสนมกับองค์หญิงก็อดหยุดดูไม่ได้นางเอกจึงถามองค์หญิงว่าฮุ่ยซินเป็นใครทำไมถึงได้ยืนจ้องเธอแบบนี้องค์หญิงจึงได้อธิบายให้กับนางเอกฟังว่าฮุ่ยซินก็คือคนหนูสกุลเฉียวคนรักในวัยเด็กของพระเอกฮุยซินได้บอกกับอองหลินว่าการแต่งงานของพระเอกในครั้งนี้เป็นคำสั่งพระเอกไม่มีทางเลือกอองหลินดูออกว่าเธอเสียใจมากที่พระเอกกำลังจะแต่งงานจึงพยายามที่จะหาข้ออ้างเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองเขาจึงได้บอกว่าต่อไปเขาจะไม่ให้เธอนั้นต้องเสียใจเพราะพระเอกอีกแล้วหลังจากที่รู้ว่าพระเอกกับฮุ่ยซินสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กทำให้นางเอกคิดว่าพระเอกคงจะไม่ชอบเธอแล้วล่ะองค์หญิงเลยบอกว่าให้ไปถามพระเอกเอาเองพร้อมกับแนะนำให้พระเอกรู้ว่านางเอกคือคนที่เขาจะต้องแต่งงานด้วยแล้วพวกเขาก็สบตากันอยู่สักพักนางเอกแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่ตัวเองจะต้องแต่งงานด้วยก็คือพระเอกคนที่เธอเพิ่งไปมีเรื่องมาเมื่อตะกี้คืนนั้นเธอจึงได้คิดที่จะหนีไปจากที่นี่ไม่แต่งแล้วงานก่อนที่จะถูกพี่รองนั้นห้ามเอาไว้นางเอกอธิบายให้กับพี่รองฟังว่าพระเอกไม่ได้อยากจะแต่งงานกับเธอเขาแค่อยากจะหาเรื่องเพื่อทรมานเธอต่างหากพี่รองจึงได้บอกว่าถ้าเขาไม่อยากจะแต่งงานแล้วเขาจะช่วยฆ่ามือสังหารที่มาลอบสังหารพวกเราทำไมแถมนางเอกยังมีวิชาสะกดจิตสามารถควบคุมเขาได้อยู่แล้ว
นางเอกถึงกับท้อถอนใจเพราะว่าวิชานี้เธอไม่เคยใช้ได้ผลกับใครเลยพี่รองจึงได้มอบกระดิ่งตามใจเพื่อใช้ในการสะกดจิตแล้วสะกดจิตให้นางเอกนั้นเห็นภาพตอนที่เธอพบกับพระเอกในสวนอย่างโรแมนติกจนนางเอกของเรานั้นถึงกับเคลิ้มไปก่อนที่จะถูกปลุกจากมนต์สะกดพร้อมกับบอกวิธีใช้ให้กับนางเอกพระเอกเครียดมากเพราะว่าเขาไม่อยากจะแต่งงานอาเจินผู้เป็นดั่งกุนซือและชงจินผู้ชายเสเพลแห่งวังหลวงจึงได้มาปรึกษากันเพื่อหาทางออกตอนนั้นเองที่นางเอกมาหาพระเอกเพื่อหาจุดอ่อนในการสะกดจิตเขาด้วยการรุกอย่างหนักจับไม้จับมือจับหน้าอกเพื่อให้พระเอกลดความระแวงในตัวของเธอแต่มันกลับทำให้เขานั้นยิ่งระแวงมากขึ้นเพราะไม่เข้าใจว่านางเอกจะมาไม่ไหนกับเขาก่อนที่พระเอกจะให้พ่อบ้านส่งตัวนางเอกกลับหลังจากนั้นพระเอกก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปจึงได้พากันเข้าวังเพื่อที่จะถอนมั่นแต่ก็ต้องขอตกกลับมาเพราะว่าถูกปฏิเสธพระเอกจึงคิดที่จะหาวิธีเพื่อให้นางเอกนั้นเป็นฝ่ายถอนมั่นเองเลยบุกไปหานางเอกถึงที่เพื่อหาจุดอ่อนของนางเอกจนพบว่าเธอเป็นพวกที่แพ้ตำราจึงได้ให้เธอศึกษาตำราคุณสตรีในขณะที่นางเอกนั้นก็พยายามที่จะหาจุดอ่อนของเขาแต่ก็ไม่พบวันต่อมาพระเอกจึงมาทดสอบนางเอกว่าเธอมีความรู้เรื่องคุณสตรีมากมายขนาดไหนซึ่งนางเอกก็ใช้ไหวพริบเขียนโพยแปะเอาไว้ตามสิ่งของต่างๆแต่ถ้าเปิดโพยของเธอนั้นกลับดูเย้ายวนจนพระเอกไม่กล้ามองก่อนที่เขาจะโมโหกลับไปอาเจินถึงกับแซวพระเอกว่าที่พระเอกบอกว่าไม่ชอบนางเอกเพื่อที่จะปกปิดอะไรหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเห็นพระเอกสนใจผู้หญิงคนไหนมาขนาดนี้หลังจากนั้นอาเจินจึงไปพบนางเอกเพื่อโน้มน้าวให้เธอถอนมั่นจนรู้ว่าเธอเองก็ไม่ได้เต็มใจกับการแต่งงานนี้เหมือนกันแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้และต้องทนอยู่ที่นี่ให้ได้ทำให้อาเจินมองนางเอกใหม่และยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับนางเอกนางเอกจึงได้ถามว่าพระเอกเป็นคนแบบไหนทำไมถึงได้ชอบทำหน้าบึ้งชอบทำตัวสูงส่งนักอาจารย์จึงได้บอกว่าพระเอกคงคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่อ๋องควรทำถ้านางเอกสามารถเข้าไปในใจของพระเอกได้ความอ่อนโยนของเขาจะมอบให้กับเธอเพียงคนเดียวนางเอกแทบจะไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างพระเอกจะมีมุมอ่อนโยนกับเขาด้วยซึ่งอาจารย์ก็การันตีว่าพระเอกเขาเป็นคนดีจริงๆแล้วถามไปถามมานางเอกถึงได้รู้ว่าจุดอ่อนของพระเอกก็คือติ่งหูอูเฉินอ้างว่าพระเอกชวนนางเอกไปที่จวนแล้วหลอกถามทางลี่ว่านางเอกไม่ชอบคนแบบไหนทางลี่จึงบอกว่านางเอกไม่ชอบคนที่ทำตัวโทรมป่าเถื่อนไร้ระเบียบเป็นที่สุดเขาจึงได้กลับไปห้องของพระเอกทำห้องให้รกรุงรังที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อนางเอกมาถึงก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์การันตีว่าพระเอกเป็นคนที่เจ้าระเบียบรักสะอาดมากเธอก็เลยคิดว่านี่ก็คงจะเป็นแผนการของพระเอกแน่ๆเธอจึงได้เล่นไปตามน้ำสุดท้ายพระเอกก็ทนไม่ไหวซะเองนางเอกจึงได้ใช้กระดิ่งสะกดจิตเขาทำให้พระเอกเห็นภาพตัวเองยืนร้องไห้ท่ามกลางเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพในความทรงจำในวัยเด็กที่หายไปของเขาหลังจากที่สะกดจิตพระเอกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเธอจึงได้ต่อรองกับเขาว่าเธอแค่อยากจะทำหน้าที่องค์หญิงแห่งซีเย่ให้สำเร็จหากว่าเขาคิดจะล้มเลิกการแต่งงานอีกเธอก็จะล้วงความลับของเขาออกมาประจานให้หมดพร้อมกับบอกว่าในเมื่อพวกเราต่างไม่เต็มใจกับการแต่งงานนี้ไม่สู้แต่งงานให้มันจบๆไปแล้วแซงทำเป็นคู่รักต่อหน้าของคนอื่นหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันพระเอกจึงบอกว่าเขาขอคิดดูก่อนนางเอกจึงให้เวลาเขาคิด1วันฮุยซินเอาผ้าเช็ดหน้าที่เธอตั้งใจปักเองกับมือมาให้กับพระเอกเพราะเข้าใจว่าพระเอกไม่อาจที่จะปฏิเสธการแต่งงานนี้ได้แต่พระเอกก็ไม่รับและบอกว่าถึงแม้เขาจะจำเรื่องในวัยเด็กไม่ได้แต่เราก็โตมาด้วยกันเขาเห็นเธอเป็นแค่น้องสาวมาตลอดหยุดความหลงใหลนี้ไว้เท่านี้เถอะทำให้ฮุยซินรู้สึกเสียใจมากแต่เธอก็ไม่ได้หมดหวังในตัวของพระเอกพระเอกมาหานางเอกพร้อมกับข้อเสนอของเขาคือต้องให้เขาอนุญาตก่อนเธอถึงจะสามารถสะกดจิตเขาได้เพื่อที่จะฟื้นฟูความทรงจำในวัยเด็กที่หายไปของเขาซึ่งนางเอกก็ตอบตรงลงตามนั้นโดยที่ไม่ได้ทันสังเกตเลยว่าพระเอกได้เอากระดิ่งตามใจของเธอไปแล้วแล้ววันแต่งงานก็มาถึงระหว่างเข้าพิธีนางเอกก็ยังไม่ไหวขอกระดิ่งตามใจคืนจากพระเอกพระเอกจึงบอกว่าถ้าอยากจะได้กระดิ่งคืนก็ต้องเต้นรำแต่งงานกับเขาก่อนแล้วการเต้นรำของทั้งคู่ก็สะกดสายตาของทุกคนทำให้ทุกคนรู้สึกประทับใจในตัวของทั้งคู่มากถึงแม้ว่าในงานแต่งพระเอกจะถูกอองหลินวางยาทำให้อ่อนแรงก็ตามจนเขานั้นไม่สามารถยิงธนูเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตคู่และบ้านเมืองได้นางเอกจึงได้เข้าไปช่วยพระเอกยิงธนูพร้อมกันถึง3ดอกทำให้พระเอกและทุกคนนั้นรู้สึกประทับใจในตัวของนางเอกมาก
หลังจากนั้นพระเอกจึงได้คืนกระดิ่งตามใจให้กับนางเอกและบอกให้นางเอกเก็บไว้ให้ดีห้ามไม่ให้ใครรู้ว่ามันสามารถฟื้นฟูความจำได้โดยที่มีอองหลินแอบได้ยินคืนเข้าหอนางเอกได้รั้งให้พระเอกนอนด้วยกันคืนนี้เพื่อไม่ให้พี่รองสงสัยพระเอกจึงขอให้นางเอกสะกดจิตเขาอีกครั้งทำให้นางเอกไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้รอนหาที่แบบนี้ทั้งที่วิชานี้เป็นวิชาที่จะควบคุมเขาแท้ๆพระเอกเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กท่ามกลางอาคารที่ลุกไหม้และมีอองหลินพยายามที่จะฉุดเขาก่อนที่จะถูกปลุกในขณะเดียวกันฮองเต้ได้ส่งโกโกงมาสอดแนมพระเอกกับนางเอกพระเอกก็เลยให้นางเอกไปนอนที่เก้าอี้ส่วนตัวเองก็มานอนที่เตียงอย่างสบายใจตกดึกคืนนั้นเขากับละเมอเอาคู่การมาเขียนแต่งหน้าให้กับนางเอกพร้อมกับชมว่าเธอสวยมากเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกเห็นหน้าของตัวเองก็โมโหมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพระเอกนั้นเอากระดิ่งตามใจของเธอไปอีกแล้วนางเอกพยายามที่จะทวงกระดิ่งตามใจคืนจากพระเอกต่อหน้าของฮ่องเต้โดยอ้างว่าสร้อยข้อมือนี้จะสามารถช่วยให้เธอนั้นมีลูกได้เร็วๆแต่พระเอกกลับไม่ได้เอามันมาด้วยก่อนกลับอองหลินมาดักรอนางเอกเพื่อเอาสร้อยข้อมือจากเธอเพราะว่าเขารู้ว่าสร้อยข้อมือนี้สามารถทำอะไรได้และขู่ว่าจะเอาเรื่องสร้อยข้อมือนี้ไปบอกกับฮ่องเต้พระเอกจึงได้เข้ามาช่วยนางเอกและท้าให้อองหลินไปถามเรื่องสร้อยข้อมือนี้กับฮ่องเต้เอาเองหลังจากผ่านคืนเข้าหอจินอี้เอายาบำรุงร่างกายมาให้กับพระเอกพร้อมกับถามว่าคืนเข้าหอเป็นยังไงบ้างปวดเมื่อยเอวหลังหรือไม่ก่อนที่ทุกคนจะคิดไปไกลพระเอกจึงได้ตัดบทด้วยการบอกว่าพวกเขายังไม่ได้มีอะไรกันด้วยความรู้สึกผิดหวังในตัวของพระเอกจินอี้จึงได้เอายาบำรุงกลับคืนนั้นพระเอกฝันเห็นภาพความทรงจำในอดีตทำให้เขารู้ถึงสาเหตุที่เขากลัวไฟมากเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนจับมือนางเอกอยู่เขาแปลกใจมากที่ตัวเองมานอนอยู่บนเตียงของนางเอกได้ยังไงก่อนที่จะค่อยๆ ย่องกลับนางเอกสะดุ้งตื่นขึ้นและเห็นเงาแวบๆของพระเอกจึงคิดว่าเป็นโจรจึงตะโกนร้องเรียกให้ทุกคนช่วยกันจับและแปลกใจที่เห็นพระเอกอยู่หน้าห้องของเธอได้ยังไงแต่เขาก็อ้างว่าเขามาตามเสียงร้องของนางเอกอูเฉินมารายงานว่าไม่เห็นโจรที่ไหนพระเอกก็เลยบอกว่านางเอกอาจจะละเมอคิดไปเองก็ได้หลังจากนั้นนางเอกจึงกลับไปตามหาเบาะแสของคนร้ายในห้องจนพบกับสายรัดเอวของพระเอกเธอบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าโจรจะเป็นใครหากกล้าเข้ามาอีกได้เจอดีกันแน่พระเอกไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงได้ละเมอไปหาคู่อริอย่างนางเอกได้อาจารย์เลยแนะนำให้เขาใช้อาการละเมอให้เป็นประโยชน์คืนนั้นพระเอกฝันว่ามีลูกกับนางเอกมากมายพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ข้างนางเอกอีกแล้วและครั้งนี้นางเอกก็จับได้คาหนังคาเขาเลยรีบไล่เขาออกไปด้วยความโมโหทางลี่จึงเอายาฝากพ่อบ้านไปให้กับพระเอกโดยอ้างว่านางเอกรู้สึกผิดต่อพระเอกจึงทำยามาให้กับเขาด้วยตนเองนางเอกเห็นพวกเขาซุบซิบกันก็เลยฝากพ่อบ้านไปบอกพระเอกด้วยความโมโหว่าถ้าเขายังกล้าเข้ามาในห้องของเธออีกเธอจะเอามีดฟันส่วนที่งอกเกินออกมาของเขาซะพ่อบ้านเอายามาประคบให้กับพระเอกและบอกว่านางเอกเป็นคนทำยานี้เองกับมือซึ่งพระเอกก็ไม่เชื่อคืนนั้นเพราะเกรงว่าพระเอกจะเข้ามาได้อีกนางเอกจึงได้วางกับดักเพื่อสั่งสอนเขาในขณะที่พระเอกก็พยายามที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นละเมอไปหานางเอกโดยการมัดตัวเองไว้กับเตียงและให้พ่อบ้านเอาไม้มาตอกปิดประตูเอาไว้อย่างแน่นหนาเช้าวันต่อมาทุกคนในจวนต่างพากันพนันกันว่าพระเอกจะสามารถเข้าห้องของนางเอกได้หรือไม่ปรากฏว่าพระเอกก็ยังละเมอเข้าไปนอนข้างนางเอกได้อยู่ดีด้วยวรยุทธ์ของเขาก่อนที่เขานั้นจะโดนนางเอกไล่ออกมาด้วยความโมโหหลังจากนั้นนางเอกจึงต้องคัดบทสวดแทนเขาเพราะพระเอกปวดหัวไหล่จากการที่นางเอกนอนหนุนแขนเขาทั้งคืนหุยซินมาหานางเอกจึงอาสาที่จะคัดแทนซึ่งนางเอกก็ยินดีมากและชวนให้เธอมาหาบ่อยๆเพื่อให้พระเอกนั้นไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับตัวเองหลังจากนั้นหุยซินมาดักรอพระเอกจนค่ำตามคำบอกเล่าของนางเอกที่บอกว่าเขาจะผ่านมาทางนี้เพื่อมอบโคมไฟให้เพราะในวัยเด็กสิ่งนี้ทำให้พวกเขาสนิทสนมกันแต่พระเอกกลับไม่ยอมรับและบอกว่าเรื่องราวในวัยเด็กมันผ่านมานานแล้วเขาลืมมันไปหมดแล้วให้เธอรีบกลับจวนเธอแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้พยายามที่จะบอกพระเอกว่าเธอมีใจให้กับพระเอกเพียงผู้เดียวไม่ว่าตอนนี้หรือว่าตอนไหนและรู้จักนางเอกว่าเขาป่วยเป็นโรคประหลาดจึงได้มาดักรอเพื่อมอบโคมไฟให้บางทีอาจจะทำให้พระเอกจำเรื่องราวในอดีตของพวกเขาได้แต่พระเอกกลับไม่ยอมรับทำให้ฮุยซินรู้สึกเสียใจมากพระเอกเปิดใจกับนางเอกตามคำแนะนำของอาจารย์ว่าตอน9ขวบเขาป่วยหนักมากทำให้ความทรงจำของเขาหายไปในคืนเดียวจนกระทั่งได้เจอกับนางเอกที่ทำให้เขาจำเรื่องราวในอดีตได้บ้างจึงขอให้นางเอกใช้วิชาสะกดจิตเพื่อค้นหาอดีตของเขาซึ่งนางเอกก็รับปากว่าจะช่วยเขาฟื้นฟูความจำ
พอรู้สึกเห็นใจในตัวของพระเอกจึงได้สะกดจิตเขาอีกครั้งทำให้พระเอกจำได้ว่าคนที่พยายามดึงเขาออกจากกองเพลิงก็คืออองหลินพระเอกจึงเริ่มสงสัยในตัวของเขาและห้ามไม่ให้นางเอกบอกเรื่องนี้กับใครแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่หายเดินนอนละเมอเข้าไปในห้องของนางเอกกลางดึกนางเอกจึงได้พลาดเอาหนังสติ๊กยิงโดนหัวเขาอย่างจังแต่โชคดีที่เขายังไม่ตื่นและละเมอเดินกลับห้องของตัวเองไปเช้าวันต่อมาพระเอกก็จำไม่ได้ว่าตัวเองหัวโนได้ยังไงและสงสัยว่าเป็นฝีมือของนางเอกพอได้ยินอาเจิร์นเรียกนางเอกอย่างสนิทสนมก็เกิดอาการหึงโดยที่ไม่รู้ตัวและพยายามกลบเกลื่อนด้วยการบอกว่าต่อไปเขาจะไม่สนใจนางเอกอีกไม่ว่านางเอกนั้นจะตกอยู่ในอันตรายและสั่งห้ามไม่ให้ทุกคนในจวนเรียกนางเอกว่าพระชายาแต่ว่าให้เรียก แทนจนนางเอกถึงกับคิดว่าช่วงนี้ทุกคนติดโควิดกันหรือเปล่าทำไมถึงได้ไอกันหมดคิดไปคิดมาก็เลยสงสัยว่าคงเป็นฝีมือของพระเอกแน่จึงได้ไปหาเขาและพบกับอาเจิร์นอาเจิร์นก็เลยชวนนางเอกไปเล่นว่าวด้วยกันอย่างสนิทสนมเพื่อให้พระเอกรู้ความรู้สึกของตัวเองเมื่อเห็นพวกเขาสนิทสนมกันมากสุดท้ายพระเอกก็ทนไม่ได้จึงเข้าไปจับมืออาเจิร์นและบอกกับนางเอกว่าอาเจิร์นเป็นเพื่อนรักของเขาไม่ใช่เพื่อนรักของเธอห้ามตามตื้ออาเจิร์นอีกคืนนั้นนางเอกถึงกับเก็บเอาไปฝันว่าพระเอกเขียนใบหย่าให้และบอกให้เธอกลับแคว้นของเธอไปซะและมือที่3ในฝันก็ดันเป็นอาเจิร์นก่อนที่นางเอกนั้นจะสะดุ้งตื่นและกลัวว่าพระเอกจะเลิกกับเธอจริงๆองหลินสงสัยว่าพระเอกกำลังตามสืบเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นเพราะเขาอาจจะจำเรื่องบางอย่างได้เพราะนางเอกจึงคิดที่จะกำจัดนางเอกด้วยการเขียนจดหมายให้นางเอกออกมาพบโดยอ้างว่าเป็นจดหมายขององค์หญิงเพื่อกำจัดนางเอกไปพร้อมกับกลุ่มกบฏบนเขาด้วยการเผาทั้งเป็นเมื่อพระเอกรู้จึงรีบตามไปช่วยนางเอกออกมาจากบ้านที่กำลังลุกไหม้โดยไม่สนใจเปลวเพลิงที่เขานั้นหวาดกลัวมาตลอดทำให้เขาเข้าใจตัวเองว่าเขาคงรักนางเอกเข้าให้แล้ววันต่อมาอองหลินเอาปิ่นปักผมของนางเอกที่ตกไว้ในที่เกิดเหตุกล่าวหาว่าเธอนั้นสมคบคิดกับพวกกบฏแต่ว่าพระเอกก็ได้ใช้แผนซ้อนแผนยืนยันว่านางเอกอยู่กับองค์หญิงทั้งวันไม่มีทางที่จะไปสมคบคิดกับกบฏได้ต่อมานางเอกพยายามทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของพระเอกจึงได้สะกดจิตเขาเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขานั้นชอบกินอะไรเพื่อที่จะได้มัดใจเขาซึ่งขนมที่นางเอกทำก็ทั้งเค็มทั้งแข็งเหมือนกับภาพจำในอดีตของพระเอกเป๊ะองค์หญิงจึงได้แนะนำว่าวิธีที่นางเอกใช้ไม่ได้ผลหรอกและเสนอให้ชวนพระเอกออกไปเที่ยวเพื่อหาโอกาสใกล้ชิดเขาแต่ว่าคนอย่างพระเอกเนี่ยนะจะไปเที่ยวกับเธอไม่มีทางเธอจึงได้ใช้วิชาสะกดจิตโดยสะกดเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เขาจะรออยู่ที่หน้าจวนเชื้อเชิญผู้หญิงที่แต่งชุดสีแดงเข้มไปตลาดตอนที่เธอนั้นเอาผ้าเช็ดหน้าลายดอกท้อออกมาเขาจะจูงมือเธอและชวนกันไปกินข้าววันต่อมานางเอกใส่ชุดสีแดงแต่ว่าเธอดันหาผ้าเช็ดหน้าลายดอกท้อไม่เจอเมื่อมาถึงจวนฮุยซินก็บังเอิญแต่งชุดเหมือนกับนางเอกเป๊ะราวกับว่าเป็นฝาแฝดพระเอกจึงได้ชวนเธอไปด้วยนางเอกพยายามตามหาผ้าเช็ดหน้าลายดอกท้อในตลาดแต่ก็ไม่เจอแต่ว่าผ้าเช็ดหน้าเจ้ากรรมดันตกไปอยู่ในมือของฮุยซินพระเอกที่ตกอยู่ในมนต์สะกดจึงจะจับมือของเธอแต่ว่านางเอกก็ขวางเอาไว้ทำให้ฮุยซินเริ่มสงสัยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของพระเอกระหว่างนั้นพวกเขาก็บังเอิญพบสองแม่ลูกคู่หนึ่งที่กำลังถูกรังแกฮุยซินคิดว่าทำไมแม่ของเด็กสาวถึงได้พาเด็กสาวออกมาทำมาหากินแบบนี้วันข้างหน้าคุณชายตระกูลใหญ่โตจะสนใจนางได้ยังไงแต่นางเอกกลับแย้งว่าสองแม่ลูกคู่นี้ทำมาหากินด้วยลำแข้งของตัวเองทำไมต้องให้คุณชายใหญ่โตมาสนใจด้วยและเข้าไปช่วยสองแม่ลูกจากนั้นจึงชวนกันกินข้าวพระเอกเริ่มไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เมื่อเขาเห็นกระดิ่งตามใจจึงได้รู้ว่าโดนนางเอกสะกดจิตเขาให้แล้วทำให้พระเอกรู้สึกโกรธนางเอกมากที่มาเล่นกับความรู้สึกของเขาแบบนี้โดยมีฮุยซินแอบมองและเข้าใจว่านางเอกใช้วิชามารเพื่อควบคุมพระเอกนางเอกเสียใจมากเพราะว่าเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเขาเมื่อรู้จากอู่เฉินว่าพระเอกกินขนมที่เธอทำให้จนหมดวันต่อมาเธอจึงได้ทำให้ใหม่เพื่อเอาใจเขาอีกครั้งแต่ว่าเขากลับมีท่าทีที่เย็นชากับเธอมากต่อมาไม่นานจะมีการจัดประลองล่าสัตว์อองหลินจึงเสนอให้นางเอกกับฮุยซินเข้าร่วมในการประลองครั้งนี้เพื่อหาโอกาสสังหารนางเอกในขณะที่นางเอกกำลังกังวลกับพฤติกรรมที่งอนไม่หายของพระเอกพระเอกมาบอกให้เธอเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมในการประลองล่าสัตว์และทำตัวให้เป็นภรรยาที่ดีด้วยเพื่อกันไม่ให้ฮ่องเต้สงสัยซึ่งเธอก็รับปากว่าจะทำตัวเป็นภรรยาที่ดีและจะโชว์ฝีมือการยิงธนูกู้หน้าให้เขาด้วยแต่พระเอกกลับไม่ยอมให้นางเอกใส่ชุดล่าสัตว์ของแคว้นซีเย่เ
พื่อปกป้องนางเอกแต่เธอก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้และยิ่งทำให้เธอรู้สึกโกรธในตัวของพระเอกมากขึ้นแต่ในวันประลองพระเอกได้เตรียมชุดให้เธอใส่ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งนางเอกก็แทบจะไม่อยากจะเชื่อก่อนที่จะเข้าป่าหุยซินมาขอคุยกับพระเอกตามลำพังนางเอกที่อยู่ในกลุ่มจึงได้ออกตัวไปก่อนและถูกมือสังหารลอบยิงจนได้รับบาดเจ็บในขณะที่นางเอกพยายามที่จะหนีเอาชีวิตรอดด้านหุยซินก็พยายามที่จะตีท้ายครัวนางเอกพระเอกบอกกับเธอว่าเขาแต่งงานแล้วเรื่องมั่นหมายระหว่างเราสองคนถือว่ายกเลิกเธอแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมและยินดีที่จะเป็นชายารองของเขาซึ่งพระเอกก็ปฏิเสธเธอจึงบอกว่านางเอกใช้วิชามารล่อลวงเขาอยู่พระเอกจึงได้ต่อว่าด้วยความโมโหว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องในครอบครัวของเขาอีกเมื่อเห็นคันธนูที่นางเอกทำตกเอาไว้จึงรีบตามไปช่วยนางเอกจนพวกคนร้ายนั้นหนีไปเขาพานางเอกแวะพักที่ลำธารแห่งหนึ่งเพื่อดูดพิษออกจนทำให้เขาได้รับพิษไปด้วยพวกเขาจึงได้นั่งพักกันที่นั่นก่อนที่จะพากันกลับเพราะไม่สามารถให้ใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นได้พระเอกจึงต้องทำแผลให้กับนางเอกด้วยตนเองคืนนั้นพระเอกได้ออกไปพบกับใครบางคนวันต่อมาพระเอกกับนางเอกไปล่าสัตว์เหมือนเดิมเพื่อล่อให้พวกคนร้ายมาติดกับแต่องค์ลินก็รู้ทันแผนการของพระเอกจึงสั่งห้ามไม่ให้มือสังหารนั้นลงมือโดยมีฮุยซินแอบได้ยินเขาพยายามอธิบายให้กับเธอฟังว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายพระเอกแต่เธอก็ไม่เชื่อและบอกว่าจะสังหารนางเอกก็สังหารไปแต่ห้ามทำร้ายพระเอกอย่างเด็ดขาดหลังจากนั้นอองหลินวางแผนให้ทหารพบศพคนร้ายแล้วใช้โอกาสนี้ใส่ร้ายพระเอกว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารนางเอกเพื่อยั่วยุให้เกิดสงครามระหว่างแคว้นแต่ว่าฮ่องเต้ก็ไม่เชื่อและต่อว่าที่เขาไม่เห็นแก่ความเป็นพี่น้องใส่ร้ายพระเอกเพราะว่าเมื่อคืนพระเอกได้มาบอกเรื่องที่นางเอกถูกลอบทำร้ายกับฮ่องเต้ก่อนแล้วฮ่องเต้จึงได้มีคำสั่งลงโทษอองหลินด้วยการกักบริเวณให้เขาสำนึกผิดหลังจากกลับมาจากการประลองล่าสัตว์พระเอกก็ดีกับนางเอกมากจนมีข่าวลือไปทั่วเรื่องความสัมพันธ์รักอันหวานแหววของพวกเขาแต่พระเอกก็ยังทำปากแข็งไม่ยอมรับว่าชอบนางเอกเพราะคิดว่าความรู้สึกของเขาเกิดขึ้นจากการสะกดจิตของนางเอกหรือเปล่าด้านนางเอกก็พยายามต้มน้ำซุปเพื่อตอบแทนที่พระเอกเสี่ยงชีวิตช่วยเธอฮุยซินมาหาพระเอกแต่ว่าพ่อบ้านก็ไม่ยอมให้พบเพราะว่าพระเอกได้สั่งเอาไว้เมื่อเห็นน้ำแกงที่นางเอกตั้งใจทำมาให้กับพระเอกก็เลยคิดว่านางเอกอาจจะใส่ยาอะไรลงไปในน้ำแกงหรือเปล่าจึงจะทดสอบพิษแต่ว่านางเอกก็ไม่ยอมจนยื้อแย่งฉุดกันไปมาจนทำให้น้ำแกงนั้นหกนางเอกจึงท้ายเธอชิมเพื่อจะทดสอบพิษถึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นคิดไปเองหลังจากนั้นนางเอกจึงกลับไปทำน้ำแกงให้พระเอกใหม่อีกครั้งด้วยความตั้งใจแต่เมื่อเอามาให้กับพระเอกกลับได้ยินเขาพูดกับอาจารย์ว่าสำหรับเขาแล้วสิ่งเดียวที่สำคัญในตอนนี้คือให้นางเอกรื้อฟื้นความทรงจำของเขาให้เร็วที่สุดเพื่อรับมือกับอองหลินไม่ว่านางเอกจะเป็นใครเธอก็แค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นอาจารย์ถึงกับต้องอุทานขึ้นมาว่าอุ๊ยกับคำพูดของพระเอกนางเอกรู้สึกเสียใจมากที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นออกมาจากพระเอกก็เลยไปดื่มปรับทุกข์กับองค์หญิงจนเมาไม่รู้เรื่องพระเอกจึงตามมาและอุ้มนางเอกกลับระหว่างทางด้วยความที่นางเอกเมาไม่รู้เรื่องก็เลยฉวยโอกาสจูบเขาอย่างดูดดื่มก่อนที่เธอนั้นจะอ้วกใส่เขาเช้าวันต่อมานางเอกกลับจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไปรู้แต่เพียงว่าเธออ้วกใส่พระเอกเพราะว่าทางลี่บอกพระเอกพยายามถามพ่อบ้านเป็นในว่านางเอกคิดยังไงกับเขาเพราะว่าพ่อบ้านสนิทกับทางลี่มากที่สุดแต่ว่าพ่อบ้านกลับไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเอกจะสื่ออูเฉินทนไม่ไหวจึงได้พูดออกไปว่าเมื่อคืนนางเอกจูบพระเอกทำให้พระเอกหวั่นไหวจึงอยากจะถามพ่อบ้านว่านางเอกคิดยังไงกับเขาโอ้ยเขินแล้วหนึ่งหลังจากนั้นพระเอกจึงได้ส่งหน่วยสอดแนมอย่างจินอี้ไปถามองค์หญิงถึงความรู้สึกของนางเอกที่มีต่อพระเอกในขณะที่พระเอกกำลังยุ่งวุ่นวายกับความรู้สึกของตัวเองเพราะไม่รู้ว่านางเอกจูบเขาเพราะคิดยังไงกับเขากันแน่ฮุยซินมาขอพบพระเอกพ่อบ้านบอกกับพระเอกว่าเมื่อวานเธอก็มาแต่ว่าเขาไม่ยอมให้พบเธอเลยไปหาเรื่องกับนางเอกทำให้พระเอกเริ่มสงสัยว่าเธออาจจะพูดอะไรกับนางเอกหรือเปล่าเธอยอมรับว่าเธอทำน้ำแกงที่นางเอกตั้งใจทำให้พระเอกหกเพื่อเตือนให้นางเอกรู้ว่าอย่าเพ้อฝันที่จะทำร้ายพระเอกและอยากให้พระเอกดูให้ชัดๆว่าเธอได้มอบใจให้กับเขาเพียงคนเดียวแต่ว่าพระเอกกลับบอกว่าวันนี้มีคนบอกเขาว่าหัวใจของเขานั้นหวั่นไหวซึ่งความรู้สึกนี้เขาก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอต่างหากที่ดูเขาไม่ชัดเพราะว่าเขาไม่เคยหวั่นไหวกับเธอเลยและบอกให้เธอกลับไปซะ
แต่ฮุยซินก็ยังไม่อยากจะยอมรับว่าเธอนั้นหลงรักพระเอกมาตลอดเพียงข้างเดียวและโทษว่าเป็นความผิดของนางเอกที่ใช้วิชามารทำให้พระเอกไม่รู้ใจของตัวเองต่อมาพี่รองพาหยินซือมาทำการค้าตามคำเชิญของฮ่องเต้พระเอกแปลกใจมากที่หยินซือดูเหมือนจะสนิทสนมกับนางเอกมากเกินเพื่อนอย่างที่นางเอกบอกในใจจึงได้เกิดอาการหึงแถมหยินซือยังจ้องนางเอกตาเป็นมันคืนนั้นหยินซือได้ส่งสารท้าดวลให้กับพระเอกวันต่อมาพวกเขาจึงได้สู้กันอย่างดุเดือดแต่ว่าพระเอกก็สามารถเอาชนะเขามาได้ระหว่างที่พระเอกกำลังอาบน้ำอยู่หยินซือก็ปลุกเข้ามาอาบน้ำด้วยและชวนให้พระเอกดื่มด้วยกันคืนนี้พระเอกที่เป็นคนรักความสะอาดมากจึงได้ออกไปด้วยความโมโหหยินซือพูดเป็นในว่านางเอกไม่เหมาะกับที่นี่ที่มีกฎเกณฑ์มากมายเพราะว่าเธอเป็นคนสดใสรักอิสระแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมบอกว่านางเอกเข้ากับคนง่ายทั้งยังเป็นภรรยาของเขาไม่มีใครเอาเปรียบเธอได้จากนั้นต่างคนต่างก็ไม่ยอมแพ้แข่งกันดื่มพระเอกดื่มจนเมาแล้วเข้าไปหานางเอกเพื่อที่จะบอกว่าวันที่พวกเราพบกันครั้งแรกเธอสวยมากท่ามกลางหิมะเขาไม่สนใจว่าไอ้ไม่ลาจะเป็นคนยังไงแต่เขาสนใจแต่หลี่มิงเย่เท่านั้นทุกคนยังจำชื่อไอ้ไม่ลาของนางเอกได้ใช่ไหมคะพอมาถึงที่นี่ฮ่องเต้ก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าหลี่มิงเย่ซึ่งแปลว่าจันกระจ่างตกดึกคืนนั้นพระเอกก็ได้ลุกขึ้นมาระเบ้อเรียกชื่อไอ้ไม่ลาของนางเอกทั้งคืนเช้าวันต่อมาหยินซือชวนนางเอกไปเที่ยวตลาดในขณะที่นางเอกนั้นก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาแต่นึกถึงคำพูดของพระเอกเมื่อคืนทำให้หยินซือเข้าใจว่านางเอกไม่มีความสุขที่อยู่ที่นี่จึงชวนให้นางเอกหนีไปกับเขาแต่ว่าเธอก็ไม่ตอบพี่รองจึงได้บอกให้หยินซือตัดใจจากนางเอกได้แล้วอูเฉินมารายงานกับพระเอกว่าหยินซือชวนให้นางเอกหนีไปกับเขาพระเอกจึงรีบตามไปหานางเอกในขณะที่มีคนกำลังจะเดินชนนางเอกพวกเขาต่างก็พยายามแย่งกันช่วยนางเอกจนทำให้นางเอกนั้นล้มลงไปกองอยู่กับพื้นหลังจากนั้นอูเฉินมารายงานว่าอองหลินอาสาไปปราบกบฏที่ต่างเมืองเพื่อสร้างผลงานอองหลินจึงมาบอกลาฮุยซินที่กำลังเสียใจเพราะพระเอกเขาบอกกับเธอว่าหากเขาไม่สามารถกลับมาได้หวังว่าเธอจะไม่ต้องร้องไห้เสียใจเพราะความรักอีกแต่ฮุยซินก็ไม่ใยดีเขาเหมือนกับที่พระเอกไม่ใยดีเธอหยินซือพยายามเข้าหานางเอกและรู้สึกแปลกใจที่นางเอกทำกับเขาเหมือนกับคนแปลกหน้าก่อนที่พระเอกจะเข้ามาพาตัวนางเอกกลับห้องแต่นางเอกก็ยังงอนที่พระเอกพูดว่าเห็นเธอเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในใจของเขาเท่านั้นแต่พระเอกกลับคิดว่านางเอกคงจะกลุ้มใจเรื่องที่เธอนั้นจูบเขาตอนเมาเพราะนางเอกจำเรื่องนั้นไม่ได้ก็เลยทำให้คิดว่าพระเอกคิดเล็กคิดน้อยกับเธอที่เธออ้วกใส่เสื้อของเขาจึงได้พูดไปว่าเรื่องแค่นั้นเองจะเกินไปไหมเขาเลยบอกว่าเธอทำกับเขาขนาดนั้นยังจะมาบอกว่าเรื่องแค่นั้นอีกหรอนางเอกเลยถามว่าเธอไปทำอะไรเขาก่อนที่พระเอกจะประชิดตัวและจูบนางเอกอย่างดูดื่มทำให้นางเอกในตอนนี้รู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าพระเอกคิดยังไงกับเธอกันแน่ยินซือมาถามพี่รองว่าเขาข่มขู่นางเอกยังไงถึงทำให้นางเอกยอมมาแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์แถมยังตีตัวออกห่างจากเขาอีกพี่รองจึงได้บอกว่านางเอกเต็มใจที่จะมาแต่งงานเองและตอนนี้ในใจของนางเอกก็มีแต่พระเอกและเตือนให้เขาเลิกหวังในตัวของนางเอกได้แล้วแต่ว่าหยินซือก็ไม่ยอมแพ้พยายามชวนนางเอกออกไปเที่ยวพรุ่งนี้เพื่อหาโอกาสอยู่ตามลำพังกับเธอแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมโดยอ้างว่าจะพานางเอกไปเยี่ยมใครอาเจินทำให้นางเอกโมโหมากที่พระเอกเอาแต่กันท่าไม่ยอมให้เธอไปเที่ยวกับพี่รองและหยินซือเช้าวันต่อมาหยินซือก็ไม่วายอาสาจะไปเยี่ยมอาเจินกับพวกพระเอกโดยอ้างว่าเพื่อนนางเอกก็เหมือนเพื่อนของเขาเมื่อมาถึงกลับเห็นอาเจนเดินเล่นอย่างสบายใจพระเอกจึงรีบไปบอกกับเขาว่าเขาป่วยอยู่ไม่ใช่หรอทำไมถึงได้ไม่ยอมพักผ่อนอาเจนถึงได้เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองกำลังป่วยอยู่ดีๆก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีแต่ความก็ดันมาแตกเมื่อจินอี้มาถึงพระเอกจึงได้บอกไปตามตรงว่าที่เขาโกหกเพราะไม่อยากให้นางเอกอยู่กับหยินซือตามลำพังนางเอกไม่อยากจะเอาเรื่องจึงได้เข้าครัวไปทำขนมให้กับพวกเขากินหยินซือบอกกับนางเอกว่าหน้าของเธอที่เลอะแป้งเหมือนกับตอนที่เธอทำขนมให้เขากินเป็นครั้งแรกเลยแต่นางเอกกลับจำได้ว่าครั้งแรกที่เธอทำขนมก็คือทำให้กับพระเอกเขาพยายามที่จะเล่าเรื่องก่อนที่นางเอกจะมาแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่นี่ให้กับนางเอกฟังแต่ว่านางเอกกลับจำเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้จำได้เพียงแค่ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของเธอเท่านั้นและบอกให้เขาออกไปก่อนพอนางเอกเอาขนมสูตรลับที่เธอทำเองกับมือมาให้พวกเขาชิมอาเจินที่เคยชิมฝีมือของนางเอกอยู่แล้วจึงขอให้เธอเปิดเผยสูตรลับของเธอมาก่อนจะได้กินได้อย่างสบายใจและมีเพียงแต่พระเอกเท่านั้นที่กินอย่างอร่อยอยู่เพียงคนเดียวแม้แต่คนทำเองก็ยังกินไม่ลงเลย
ยินซือเสียใจมากที่นางเอกจำเรื่องราวทุกอย่างได้แต่ว่าจำเขาไม่ได้ว่าเขาคือสาเหตุที่ทำให้เธอไม่อยากแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์มาที่นี่และนึกขึ้นได้ว่าที่นางเอกจำเขาไม่ได้คงเป็นเพราะว่าถูกพี่รองสะกดจิตให้ลืมเขาเขาจึงได้ไปถามความจริงกับพี่รองซึ่งพี่รองก็ยอมรับและบอกว่าอดีตจะเป็นยังไงมันไม่สำคัญตอนนี้ในใจของนางเอกมีแต่พระเอกไม่มีเขายินซื้อโทษว่าที่นางเอกเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพี่รองจึงถามหาวิธีเพื่อคลายมนต์สะกดแต่พี่รองก็บอกว่าถอนไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้พยายามที่จะคืนความทรงจำให้กับนางเอกให้ได้เขาจึงไปบอกความจริงกับนางเอกว่าก่อนที่นางเอกจะมาที่นี่เธอได้ถูกพี่รองสะกดจิตทำให้ลืมความรักของเขาหากว่าเธอเต็มใจเขาจะพาเธอออกไปจากที่นี่แต่ว่านางเอกก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าตัวเองเต็มใจที่จะมาแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เองยินซือได้เล่าเรื่องในอดีตให้กับนางเอกฟังว่าเขาเป็นคนสอนเธอยิงธนู3ดอกและอีกมากมายรวมทั้งมีดสั้นที่นางเอกพบติดตัวก็เป็นของแทนใจจากเขานางเอกไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าตอนนี้ในใจของเธอมีพระเอกอยู่แล้วเธอจึงได้ไปชวนพระเอกดื่มเพื่อที่จะถามว่าความรักที่เกิดจากการสะกดจิตถือว่าเป็นความรักที่แท้จริงได้หรือไม่ซึ่งพระเอกก็คิดว่านางเอกคงสงสัยความรักที่เขามีต่อเธอก็เลยบอกไปว่าต้องจริงอยู่แล้วความรักจะเกิดจากอะไรมันไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือความรักเกิดจากใจและถามนางเอกว่าเธอรู้สึกเสียใจหรือไม่ที่มาเป็นภรรยาของเขาแต่ว่านางเอกกลับบอกว่าเธอไม่รู้และดื่มด้วยกันจนเมาเธอบอกกับพระเอกว่าที่จริงแล้วเธอก็เหมือนกับเขาได้สูญเสียความทรงจำที่สำคัญไปเธออยากจะจำมันแต่ก็กลัวว่าจะจำมันได้พระเอกจึงบอกให้เธอไปเชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้สัมผัสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมเจ็บปวดบ้างแต่ถ้ามัวแต่จะหลบหนีก็จะมีปมคาใจพร้อมกับบอกความในใจว่าการที่เขามีนางเอกอยู่ด้วยทำให้เขามีความสุขมากไม่ว่าเธอจะต้องไปเชิญหน้ากับอะไรเขาก็จะอยู่เคียงข้างเธอก่อนที่นางเอกนั้นจะหลับไปและแล้วพระเอกก็ยังไม่วายเอาขนมที่นางเอกทำมาป้อนให้เธอกินกลางดึกเช้าวันต่อมายินซือรีบมาหานางเอกเพื่อที่จะพิสูจน์สิ่งที่เขาพูดในขณะที่พระเอกเข้าวังมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้เพื่อหารือเรื่องที่อองหลินไปปราบกบฏไม่แยกแยะชาวบ้านจนเป็นเหตุให้มีคนล้มตายมากมายและแอบเปลี่ยนกองกำลังที่เฝ้าเมืองเป็นคนของตนแทนทหารของฮ่องเต้ฮ่องเต้จึงได้มอบหมายให้พระเอกไปปราบกบฏแทนยินซือพยายามจัดบรรยากาศให้เหมือนกับครั้งแรกที่พวกเขานั้นบอกรักกันและเล่าเรื่องราวความรักอันหวานซึ้งในอดีตให้กับนางเอกฟังซึ่งก็ทำให้นางเอกรู้สึกสับสนมากเพราะดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงก่อนที่พระเอกนั้นจะมาอุ้มนางเอกกลับไปนางเอกบอกกับพระเอกว่าเธอรู้สึกสับสนมากและอยากจะจำเรื่องราวในอดีตให้ได้พระเอกจึงบอกว่าบางทีนางเอกอาจจะสามารถสะกดจิตตัวเองเพื่อฟื้นฟูความจำและรู้สึกเสียใจที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรนางเอกได้เลยพระเอกไปถามความจริงกับพี่รองเพื่อที่จะหาวิธีคลายมนต์สะกดโดยรับปากว่าถ้านางเอกจำเรื่องราวทุกอย่างได้ไม่ว่าเธอจะตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าจะไปเขาก็จะสนับสนุนความคิดของเธอพี่รองจึงได้มอบบันทึกบทเพลงหนึ่งเพื่อคลายมนต์สะกดแต่บทเพลงนี้เล่นยากมากแม้แต่เขาก็ไม่สามารถบรรเลงได้พวกเขาจึงได้ไปขอร้องยอดฝีมือกูหลันให้ช่วยบรรเลงเพลงในตำราแต่เธอก็ปฏิเสธพระเอกจึงได้รับปากว่าถ้าเธอยอมช่วยเขาจะยอมทำตามทุกอย่างที่เธอขอเธอจึงได้ให้พระเอกดื่มเหล้าพิษเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจของเขาซึ่งเขาก็ยอมดื่มโดยไม่ลังเลก่อนที่เธอจะเฉลยว่ามันก็แค่เหล้าเก่าเท่านั้นจากนั้นจึงให้นางเอกพักอยู่ที่นี่เพื่อฟื้นฟูความจำของเธอนางเอกเริ่มจำเรื่องราวความรักระหว่างเธอกับยินซือได้แต่เธอกลับดูไม่มีความสุขกูหลานดูออกว่าเธอไม่ได้อยากที่จะจำเรื่องราวในอดีตในเมื่อลืมมันไปแล้วจะรื้อฟื้นมันอีกทำไมเพราะว่าเธอเองก็มีความรักที่ยากจะลืมได้ต้องทนทุกข์อยู่กับความคิดถึงใครบางคนแต่นางเอกก็ยังยืนยันที่จะจำให้ได้จนเธอจำเรื่องราวได้ทั้งหมดแต่ความรู้สึกสับสนในใจก็ยังไม่หายไปกูหลานจึงแนะนำให้นางเอกเลือกคนในใจที่อยู่ตรงหน้าอุ้ยซินบังเอิญเห็นยินซือจับมือนางเอกในตอนที่ไปรับกลับจวนจึงเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขาพี่รองขอโทษที่สะกดจิตนางเอกในขณะที่ยินซือก็โทษว่าเป็นความผิดของพี่รองที่ทำให้นางเอกกับเขาต้องพลัดพรากจากกันและเร่งให้นางเอกกลับไปกับเขาแต่นางเอกก็ไม่ตอบพระเอกจึงอธิบายให้นางเอกฟังว่าที่พี่รองต้องสะกดจิตเธอเพราะจำเป็นต้องมาแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ก็เลยให้นางเอกลืมทุกอย่างไปเพื่อลดความเจ็บปวดให้น้อยลงพี่รองจึงบอกกับทั้งสองคนว่าไม่ว่านางเอกจะอยู่หรือไปให้เธอเป็นคนตัดสินใจเอง
ยินซือเชื่อว่านางเอกต้องกลับไปกับเขาอยู่แล้วซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาจะสนับสนุนทุกการตัดสินใจของนางเอกฮองเต้ประกาศว่าจะแต่งตั้งรัชทายาทใต้เท้าเฉียวจึงยั่วยุให้อ๋องหลินทำอะไรสักอย่างต่อมานางเอกตัดสินใจเขียนจดหมาย2ฉบับเพื่อบอกความในใจเธอได้เขียนจดหมายบอกให้พระเอกไปเจอกันที่เทศกาลโคมไฟเพื่อบอกความในใจกับเขาในขณะที่พระเอกก็ได้รับสารรายงานว่าพวกกบฏกำลังจะรวมตัวกันเขาจึงได้รีบไปที่นั่นโดยที่ไม่ได้เปิดอ่านจดหมายของนางเอกและนางเอกก็ยังได้เขียนจดหมายปฏิเสธความรักของหยินซือไปแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้นางเอกมารอพระเอกตามนัดเพราะหวังว่าพระเอกจะมาแต่คนที่มากลับไม่ใช่พระเอกแต่เป็นคนร้ายที่อ่องหลินส่งมาสังหารนางเอกหยินซือที่สะกดรอยตามนางเอกตลอดจึงได้เข้าไปช่วยนางเอกเอาไว้จนได้รับบาดเจ็บด้านพระเอกที่ไปปรับกบฏก็ได้รับบาดเจ็บกลับมาเช่นกันเมื่อเขาเปิดอ่านกลอนจดหมายของนางเอกก็เข้าใจว่านางเอกตัดสินใจที่จะเลือกหยินซือแล้วทำให้พระเอกรู้สึกเสียใจมากในขณะที่หยินซือก็พยายามโน้มน้าวให้นางเอกกลับไปกับเขาพระเอกเข้าใจผิดคิดว่านางเอกได้เลือกหยินซือแล้วจึงบอกให้เธอกลับซีเย่ตามที่เธอพูดทำให้นางเอกเสียใจมากและเข้าใจว่าที่เขาไม่ได้มาตามนัดเพราะว่าเขาไม่ได้รักเธอเมื่อสังหารนางเอกไม่ได้อ๋องหลินจึงสั่งให้คนปล่อยข่าวลือว่านางเอกคบชู้กับหยินซือไปทั่วเมืองในขณะที่นางเอกก็ตัดสินใจที่จะกลับซีเย่เพราะโดนหยินซือเป่าหูว่าทุกอย่างที่พระเอกทำก็เพื่อตัวเองเขาไม่ได้รักเธอแถมพระเอกก็ยังไม่ได้รั้งนางเอกเอาไว้หญิงกับจินอี้มาส่งนางเอกโดยบอกว่าจะยังไงนางเอกก็เป็นพี่สะใภ้ของเธอเสมอเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็กลับมาได้ทุกเมื่ออาเจิร์นมาปลอบใจพระเอกที่กำลังนั่งอมทุกข์และเข้าใจว่าคนที่ผลักไสไล่ส่งนางเอกให้ไปอยู่กับคนที่ตัวเองไม่ได้รักก็คือพระเอกพระเอกจึงบอกว่านางเอกเป็นคนเลือกหยินซือเองเพราะว่าจดหมายที่นางเอกส่งให้เขาเมื่ออาเจิร์นผู้มีสติที่สุดในตอนนี้ได้อ่านจดหมายนั้นถึงได้รู้ว่าเป็นจดหมายนัดให้พระเอกไปพบเพื่อบอกความในใจพระเอกจึงรีบตามนางเอกไปเพื่อขอให้เธออยู่เคียงข้างเขาถ้าไม่มีเธอเขาก็คงจะไม่มีความสุขนางเอกจึงได้ต่อว่าเขามากมายที่เขาทำเหมือนไม่ใยดีเธอแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เลือกที่จะอยู่กับเขาแล้วก็จูบกันอย่างดุดดื่มเมื่อหยินซือเห็นภาพบาดตาบาดใจแบบนั้นจึงได้ยอมกลับไปแต่เขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆข่าวลือเรื่องนางเอกคบชู้ก็ลือกันไปทั่วฮุยซินจึงไปที่จวนของพระเอกเพื่อปลอบใจเขาแต่ก็ต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจอีกแล้วเพราะว่าพระเอกกับนางเอกดูรักกันมากกว่าเดิมฮองเต้กลุ้มใจมากเรื่องข่าวลือของนางเอกฮุยซินจึงได้เสนอตัวเป็นชายารองของพระเอกเพื่อแบ่งเบาภาระในจวนแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธและอธิบายให้ทุกคนฟังถึงเรื่องของนางเอกว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นทำให้ฮุยซินรู้สึกเสียใจมากโดยมีอ๋องหลินคอยปลอบใจใต้เท้าเฉียวบอกให้ลูกสาวตัดใจจากพระเอกและพยายามโน้มน้าวให้เธอมองการไกลก้าวไปอีกขั้นแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธต่อมาใต้เท้าเฉียวได้สั่งให้ลูกน้องสังหารทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อกบฏเพื่อปิดปากโดยเฉพาะคนที่รู้ฐานะของเขาแต่ว่าพระเอกก็สามารถจับตัวพ่อบ้านเฉียวได้จนสาวไปถึงใต้เท้าพระเอกจึงได้ไปหาเขาพร้อมกับหลักฐานเอาผิดจนเกิดการต่อสู้ขึ้นใต้เท้าเฉียวขอให้พระเอกละเว้นฮุยซินและเขาจะยอมทำทุกอย่างซึ่งพระเอกก็รับปากและได้ทำลายหลักฐานเอาผิดเขาโดยที่ไม่คาดคิดว่าใต้เท้าเฉียวจะจับดาบในมือของพระเอกเข้ามาแทงตัวเองฮุยซินมาเห็นจึงคิดว่าพระเอกเป็นคนสังหารพ่อของตัวเองทำให้เธอเสียใจมากปฏิเสธการแต่งงานของเธอทำให้เธอเสียเกียรติยังไม่พอยังจะมาฆ่าพ่อของเธออีกจึงประกาศว่าจะล้างแค้นเอาคืนพระเอกเป็นร้อยเป็นพันเท่าพระเอกมารายงานกับฮ่องเต้ว่าเขาสามารถจับตัวหัวหน้ากบฏได้แล้วนั่นก็คือพ่อบ้านเฉียวซึ่งใต้เท้าเฉียวก็ไม่มีส่วนร่วมกับการก่อกบฏในครั้งนี้และเขาก็ถูกคนร้ายสังหารในจุดของเขาเองที่พระเอกรายงานแบบนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องฮุยซินตามที่เขารับปากเอาไว้กับใต้เท้าเฉียวซึ่งฮ่องเต้ก็ไม่เชื่อว่าใต้เท้าจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการก่อกบฏในบ้านของตัวเองคืนนั้นมือสังหารได้บุกเข้ามาในจวนเพื่อสังหารพระเอกนางเอกก็คิดในใจว่าตายแน่ๆแล้วงานนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกับพระเอกเลยต้องมาตายซะก่อนแล้วแต่โชคดีที่พระเอกกลับมาช่วยนางเอกเอาไว้ได้ทันระหว่างที่นางเอกอาบน้ำพระเอกก็เข้ามาทายาให้ทำให้นางเอกคิดว่าบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้เขาต้องจูบเธอแน่ๆแต่เขากลับทำเป็นเล่นตัวนางเอกจึงชวนให้พระเอกย้ายมานอนด้วยกันเพราะยังไงพวกเขาก็เป็นสามีภรรยากันแล้วคืนนั้นต่างคนต่างคิดที่จะเริ่มจู่โจมอีกฝ่ายจนหัวชนกันจนโนแต่ก็ไม่มีอะไรหยุดวัยรุ่นฮอร์โมนพรุ่งพล่านได้คืนนั้นพวกเขาจึงได้มีสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งวันต่อมานางเอกปั้นตุ๊กตาดินเผาเพื่อเป็นของแทนใจให้กับพระเอก
ซึ่งเขาก็ได้มอบปิ่งปักผมของแม่ให้กับนางเอกเป็นของแทนใจไม่นานพระเอกก็เริ่มบ่นเรื่องที่นางเอกตื่นสายและยังแอบซุกของกินเอาไว้ใต้เตียงแถมยังทำห้องรกได้ทุกวันนางเอกจึงรับปากว่าจากนี้เธอจะเก็บกวาดห้องให้เรียบร้อยเมื่อพระเอกรู้ว่านางเอกเอาพัดสุดมีค่าของเขาไปพัดไฟในห้องครัวก็ถึงกับหัวใจสลายทำให้เขาโมโหนางเอกมากแต่นางเอกก็ไม่ยอมเช่นกันทั้งสองคนจึงได้ตั้งกฎหมุนเวียนเป็นใหญ่วันใครเป็นใหญ่ก็ให้อีกฝ่ายทำตามพระเอกจึงได้โอกาสให้นางเอกเรียนกลอนเพราะโมโหเรื่องพัดที่โดนเผาของเขาวันต่อมาถึงตานางเอกเป็นใหญ่จึงให้พระเอกกินข้าวบนเตียงซึ่งเป็นสิ่งที่เขาห้ามเธอทำมาตลอดเพื่อเอาคืนเขาและให้เขาใส่ชุดของพ่อบ้านไปเที่ยวหาของกินรอบเมืองทำให้พวกเขาเข้าใจอีกฝ่ายกันมากขึ้นถึงวันที่พระเอกกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งเขาจึงเร่งให้นางเอกท่องกลอนนางเอกจึงได้ใช้วิชาสะกดจิตเพื่อให้พระเอกลืมเรื่องนี้แต่กลับทำให้พระเอกจำเรื่องราวระหว่างเขากับแม่ได้ซึ่งในภาพจำแม่ของเขาไม่ได้ป่วยอย่างที่ขันทีบอกเขาจึงได้เริ่มสงสัยการตายของแม่พระเอกกับนางเอกก็เลยเข้าวังเพื่อสืบหาความจริงอองหลินจึงส่งคนไปบอกเรื่องนี้กับฮ่องเต้ท่านจึงเรียกนางเอกมาคุยซึ่งนางเอกก็ยอมรับว่ากำลังสืบหาการตายของแม่พระเอกอยู่ฮ่องเต้จึงจะเล่าสาเหตุการตายของแม่พระเอกให้ฟังเพื่อแลกกับการที่จะทำให้พระเอกลืมแม่ของเขาซึ่งนางเอกก็รับปากฮ่องเต้เล่าให้นางเอกฟังว่าแม่ของพระเอกได้วางยาพิษนางสนมคนหนึ่งที่กำลังตั้งท้องจนถึงแก่ความตายฮ่องเต้เห็นแก่พระเอกจึงสั่งขังนางไว้ในอารามไม่นานที่นั่นก็เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทำให้แม่ของพระเอกจบชีวิตที่นั่นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเอกป่วยจนลืมเรื่องราวในอดีตหลังจากที่พ่อเสียหุยซินก็หมดเนื้อหมดตัวแต่เธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากอองหลินเธอจึงจะตอบแทนเขาด้วยร่างกายแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งนี้เพราะเขาอยากได้ใจของเธอและอยากจะแต่งเธอเป็นชายาอย่างสมเกียรติซึ่งเธอก็ตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเขาเพื่อใช้เขาแก้แค้นพระเอกในขณะที่พระเอกก็พยายามตามหาเบาะแสการตายของแม่แต่ก็ถูกฮ่องเต้ขัดขวางและสั่งให้พระเอกดูแลการขนส่งเสบียงให้ผู้ประสบภัยสุดท้ายนางเอกก็ตัดสินใจสะกดจิตพระเอกเพื่อให้พระเอกลืมแม่ของเขาเพราะกลัวว่าหากพระเอกรู้ความจริงจะยิ่งทำให้พระเอกเสียใจแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าพระเอกจับพิรุธได้ทำให้เขาเสียใจมากอาเจิร์นจึงโน้มน้าวให้นางเอกบอกความจริงกับพระเอกนางเอกจึงเล่าสาเหตุการตายของแม่พระเอกให้ฟังซึ่งพระเอกก็ไม่เชื่อว่าแม่ของเขาจะเป็นฆาตกรพวกเขาจึงได้สืบกันต่อจนพบกับแม่นมคนสนิทของแม่ของพระเอกนางได้เล่าให้ฟังว่าแม่ของพระเอกสั่งให้คนเอายาบำรุงครรภ์ไปให้กับนางสนมที่ตั้งครรภ์แต่ปรากฏว่าในนั้นมีพิษทำให้นางสนมที่ตั้งครรภ์ถึงแก่ความตายแม่ของพระเอกปฏิเสธเธอบอกว่าเธอถูกใส่ร้ายแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดในตอนนั้นก็ชี้ไปหาแม่ของพระเอกเพียงคนเดียวไม่นานอารามก็เกิดไฟไหม้ลือกันว่าเพราะมีคนจุดพลุไฟเล่นกันในวังทำให้พระเอกเข้าใจว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้อองหลินขอให้ฮ่องเต้ประธานงานสมรสให้เขากับฮุยซินทำให้ฮ่องเต้โมโหมากเพราะเชื่อว่าพ่อของเธอต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าลูกขอหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็มารับโทษกับฮ่องเต้เพราะว่าพวกเขาสืบเรื่องของแม่ของพระเอกทำให้ฮ่องเต้โมโหและโกรธมากจึงสั่งให้โบยพระเอกอองหลินแต่งงานกับฮุยซินโดยที่รู้อยู่แก่ใจว่าในใจของเธอไม่มีเขาขอเพียงเธออยู่เคียงข้างเขาเขาก็พอใจแล้วในขณะเดียวกันพระเอกก็กำลังเสียใจเพราะคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องตายจึงได้เอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปทำงานทำการอูเฉินมารายงานว่าเสบียงอาหารที่ส่งไปให้ผู้ประสบภัยถูกโจรปล้นนางเอกจึงรีบหาซื้อจากพ่อค้าเพื่อส่งไปช่วยเหลือชาวบ้านก่อนแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ถูกปล้นอีกครั้งดานอาเจิร์นก็มาเตือนสติให้พระเอกกลับไปทำงานพระเอกจึงตามไปช่วยนางเอกเอาไว้ได้ทันแล้วเรื่องปนเสบียงก็ไม่ใช่ฝีมือใครที่ไหนฝีมืออองหลินเจ้าเก่าของเรานี่เองต่อมาฮุยซินกับอองหลินเสนอให้ฮ่องเต้หาชายารองให้กับพระเอกเพื่อดูแลงานในจวนซึ่งฮ่องเต้ก็เห็นด้วยซู่เฟยจึงได้เลือกเผยซูถางลูกสาวเสนาทะเบียนให้แต่งงานเป็นชายารองของพระเอกซึ่งพระเอกก็ปฏิเสธฮ่องเต้จึงได้บอกเป็นนายว่าถ้าพระเอกไม่ยอมแต่งงานเขาจะเล่นงานนางเอกโทษฐานที่ใช้วิชาสะกดจิตพระเอกจึงจำใจต้องยอมรับปากหางลี่รีบมาบอกกับนางเอกว่าพระเอกกำลังจะแต่งชายารองซึ่งนางเอกก็ไม่เชื่อจนพระเอกมาบอกว่าเขากำลังจะแต่งชายารองและให้นางเอกเก็บกระดิ่งตามใจไว้ให้ดีอย่าให้ใครเห็นทำให้นางเอกโมโหมากจึงประชดว่าจะมีผัวใหม่ในคืนเข้าหอของพระเอก
แถมวันต่อมาพระเอกก็ยังมีท่าทีเย็นชากับนางเอกมากยิ่งทำให้เธอหงุดหงิดและโมโหต่อมาทางลี่ก็โดนสาวใช้ของเผยซูทางกันแกล้งนางเอกจึงได้บุกไปตบสาวใช้ถึงห้องเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนอย่างเธอไม่ใช่ใครจะมารังแกกันง่ายๆแต่ก็ถูกพระเอกตามมาห้ามทำให้นางเอกยิ่งโมโหมากไม่ทวงความเป็นธรรมให้กับเธอยังไม่พอแถมยังไม่สนใจอีกนางเอกก็เลยเก็บเสื้อผ้าจะกลับบ้านทางลีที่ไม่เข้าใจว่านางเอกแค่เรียกร้องความสนใจจากพระเอกเท่านั้นจึงได้เก็บข้าวของอย่างไวพอบ้านตามให้นางเอกไปเก็บตำราในห้องหนังสือของพระเอกจนได้พบกับจดหมายนัดพระเอกนั้นนางเอกมาพบกันที่นอกเมืองเพื่อที่จะบอกว่าเขากับเผยสุถางแค่เล่นละครตบตาคนขององดินที่แฝงตัวอยู่ในจวนเท่านั้นในคืนข้าวหอเผยสุถางได้ยอมรับกับพระเอกว่าเธอเป็นคนที่องดินส่งมาเพื่อทำให้พระเอกกับนางเอกแตกขากันโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่เต็มใจแต่ที่ยอมแต่งเพราะว่าพ่อของเธอจับคนรักของเธอเป็นตัวประกันถ้าพระเอกยอมช่วยเธอกับคนรักเธอจะยอมช่วยพระเอกทุกอย่างซึ่งพระเอกก็รับปากทำให้นางเอกรู้สึกเห็นใจเผยสู้ทางมากหลังจากนั้นพวกเขาก็แกล้งทำเป็นทะเลาะกันแทบจะทุกวันและบอกให้สาวใช้ผู้ต้องสงสัยแต่ละคนหาของต่างๆตามที่นางเอกบอกเพื่อหาตัวสายลับขององหลินฮุยซินกับอองหลินจึงเข้าใจว่านางเอกกำลังหาดินปืนเพื่อฆ่าเผยสู่ถังเมื่อรู้จากสายลับว่าพระเอกกับนางเอกทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นจะหย่าเพื่อเผยสู่ถังก็ยิ่งทำให้ฮุยซินโมโหเพราะว่าก่อนหน้านี้เธออุตส่าห์ลดตัวขอร้องพระเอกแต่ว่าเขาก็ไม่ใหญ่ดีเธอจึงเริ่มสงสัยว่าพวกเขาอาจจะกำลังเล่นละครอยู่เพื่อให้ฮุยซินคลายความสงสัยนางเอกจึงได้สะกดจิตให้พระเอกตบเธอต่อหน้าของทุกคนเมื่อองค์หญิงรู้ว่าพี่สะใภ้โดนตบเธอก็เลยจะกลับมาแก้แค้นพระเอกแต่นางเอกก็ห้ามเอาไว้และพูดให้สายลับได้ยินว่านางเอกกำลังจะทำอะไรบางอย่างในงานเทศกาลที่กำลังจะมาถึงหลังจากนั้นนางเอกกับทางลี่จึงได้เอาดินปืนไปฝังไว้ในกระถางธูปในงานจัดเทศกาลและกำชับกับผู้ดูแลว่าพระเอกกับเผยสุถางต้องปักธูปเป็นคู่แรกเพื่อให้องครักษ์ขององลินเห็นอองหลินจึงได้เชิญฮ่องเต้กับพนางซู่เฟยแม่ของเขามางานนี้ด้วยเพื่อเอาผิดนางเอกให้ได้คาหนังคาเขาเมื่อวันงานมาถึงคนขององหลินมารายงานกับฮ่องเต้ว่ามีคนเจตนาไม่ดีวางระเบิดแถวนี้อองหลินจึงได้เสริมว่านี่อาจจะเป็นการก่อกบฏพอถามผู้ดูแลก็บอกว่าก่อนหน้าวันงานนางเอกมาที่นี่เพื่อฝังอะไรบางอย่างเผยซูถังจึงได้แกล้งทำเป็นกลัวว่านางเอกอาจจะฆ่าเธอก็ได้จึงหมดสติไปฮุยซินจึงเสนอตัวพาเผยซูถังกลับสายลับขององหลินก็บอกกับฮ่องเต้ว่านางเอกใช้ให้เธอไปซื้อดินปืนทำให้หลักฐานทุกอย่างในตอนนี้ชี้ไปที่นางเอกเมื่อค้นดูในกระถางธูปถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่ระเบิดเป็นเพียงแค่ของที่ใช้สำหรับการขอพรเท่านั้นด้านเผยซูถังก็ใช้โอกาสที่ฮุยซินเผลอหลบหนีไปพร้อมกับคนรักโดยได้รับความช่วยเหลือจากอาเจินฮุยซินถึงได้รู้ตัวว่าติดกับของพระเอกเข้าให้แล้วเธอจึงรีบกลับไปบอกกับฮ่องเต้ว่าระหว่างทางอยู่ๆเผยซูถังก็หายตัวไปเธอเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระเอกจึงถามว่าเขาเป็นคนวางแผนให้ฮ่องเต้มาที่นี่วันนี้และจัดฉากทุกอย่างขึ้นหรอทำให้อองหลินตกเป็นผู้ต้องสงสัยซะเองฮ่องเต้ที่รู้ทันลูกทั้งสองคนก็โมโหอองหลินมากแต่ก็แค่ลงโทษด้วยการกักบริเวณเขาเท่านั้นหลังจากที่ใส่ร้ายพระเอกไม่สำเร็จอองหลินพูดกับฮุยซินว่าเขารู้สึกเหนื่อยมากเขาแค่อยากจะอยู่กับเธอจนแก่เฒ่าต่อให้ไม่ได้เป็นราชทายาทก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฮุยซินก็ไม่ยอมแพ้เธอบอกว่าเธอจะแก้แค้นแทนพ่อให้ได้อองหลินจึงรับปากว่าจะแบกรับแทนเธอขอเพียงเธอมีความสุขต่อมาพี่รองซึ่งตอนนี้ได้เป็นราชทายาทแล้วกับหยินซื่อที่ตอนนี้เป็นแม่ทัพใหญ่เดินทางมาเพื่อฉลองวันเกิดของฮ่องเต้ที่กำลังจะมาถึงในขณะที่พระเอกไปต้อนรับพี่รองหยินซื่อก็ใช้ม้าที่นางเอกกำลังขี่เล่นสั่งให้มันพาเธอมาหาเขาเพื่อที่จะขอให้นางเอกกลับไปเป็นเจ้าสาวของเขาเพราะเข้าใจว่าครั้งก่อนที่นางเอกเลือกที่จะอยู่กับพระเอกเพราะถูกกดดันทางการเมืองแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธเธอบอกว่าการที่เธอเลือกพระเอกไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อตัวเองเพราะว่าเธอรักเขาและหวังว่าหยินซื่อจะเจอผู้หญิงที่รักเขาจากใจทำให้เขารู้สึกเสียใจมากที่โดนนางเอกปฏิเสธอีกแล้วฮุยซินจึงได้ใช้โอกาสนี้หลอกใช้เขาทำให้เขาเชื่อว่าถ้าพระเอกยังอยู่นางเอกก็ไม่มีทางกลับไปกับเขาพระเอกมาตามหานางเอกจนพบกับหยินซื่อที่รอเขาอยู่หยินซื่อบอกกับพระเอกว่านางเอกกลับจวนไปแล้วและเสนอให้พระเอกคือนางเอกมาให้กับเขาเพื่อแลกกับความสงบสุขของบ้านเมืองถ้าไม่อย่างนั้นก็เจอกันในสนามรบซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาจะไม่เลือกอะไรทั้งนั้นเขาจะปกป้องบ้านเมืองและจะไม่ยอมเสียนางเอกไปคืนนั้นอูเฉินมารายงานกับพระเอกว่า
าไม่พบตัวพี่รองพบแต่ดาบที่เปื้อนเลือดในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งทำให้นางเอกรู้สึกเป็นห่วงพี่มากพระเอกจึงได้รีบไปที่นั่นแล้วพบศพผู้ติดตามของพี่รองและถูกคนของเย็นซื่อล้อมจับเพื่อใส่ร้ายพระเอกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพี่รองพระเอกจึงพยายามอธิบายทุกอย่างที่พบให้กับฮงเต้ฟังแต่ยินซื่อก็พยายามกดดันด้วยการบอกว่าถ้าพระเอกไม่ส่งตัวพี่รองมาก็เตรียมรับศึกได้เลยทำให้พระเอกมั่นใจว่าพี่รองน่าจะตกอยู่ในมือของยินซื่อเขาไม่มีทางที่จะหาพี่รองเจอซึ่งฮงเต้ก็เหมือนจะรู้ว่ายินซื่อต้องการอะไรจึงกดดันให้พระเอกตัดสินใจให้ดีๆพระเอกพยายามจะคิดว่าใครกันที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังยินซื่อจนรู้ว่าเป็นฮุยซินเพราะคำพูดที่ยินซื่อพูดยินซื่อมารับตัวพี่รองจากฮุยซินเพื่อทำอะไรบางอย่างโดยมีอ๋องหลินเห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญเขาพยายามที่จะบอกให้เธอหยุดแผนการร้ายของเธอจึงบอกว่ายินซื่อไม่ได้ต้องการที่จะเปิดสงครามจริงๆเขาแค่อยากจะฆ่าพระเอกเท่านั้นและถ้างานนี้สำเร็จอ๋องหลินก็จะไม่มีศัตรูอีกซึ่งอ๋องหลินก็พยายามที่จะห้ามเพราะว่าไม่อยากให้เธอต้องกลายเป็นคนบาปเธอจึงได้เอาเรื่องที่แม่ของเขาวางยานางสนมเพื่อใส่ร้ายแม่ของพระเอกและเผ่าอารามทำให้พระเอกคิดว่าตัวเองเป็นคนทำมาข่มขู่พระเอกกลับมาบอกกับนางเอกว่าเขาหาพี่รองไม่เจอแต่ว่าเขารับปากว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อพาพี่รองกลับมาและท่าทางพิรุธของพระเอกก็ทำให้นางเอกเชื่อว่าการหายตัวไปของพี่รองต้องเกี่ยวข้องกับยินซือเธอจึงได้ไปพบกับเขาเพื่อที่จะถามว่าเขาซ่อนตัวพี่รองไว้ที่ไหนทำให้เขาคิดว่าพระเอกเป็นคนบอกนางเอกว่าเขาจับตัวพี่รองมาซึ่งนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่เธอรู้ของเธอเองเพราะว่าพระเอกไม่ใช่คนแบบนั้นและรู้สึกแปลกใจที่เขากลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมแบบนี้เขาจึงบอกว่าเพราะความรักทำให้เขาเปลี่ยนไปถ้าเขาโหดเหี้ยมตั้งแต่แรกคงจะไม่เสียนางเอกไปและพยายามเข้าไปจูบนางเอกจึงได้โดนเธอตบเรียกสติแต่เขาก็ไม่ยอมคืนพี่รองให้นางเอกจึงได้บอกว่าถ้าพี่ชายของเธอเป็นอะไรไปเธอจะเป็นคนจบชีวิตของเขาเองหลังจากนั้นยินซือก็ใช้ข้ออ้างในการหายตัวไปของพี่รองกลับไปที่ชายแดนเพื่อเปิดศึกรอให้พระเอกมาติดกับพระเอกรู้ว่าเขาต้องการชีวิตของตัวเองจึงเสนอไปเจรจากับยินซือซึ่งฮ่องเต้ก็รู้ว่าการไปของพระเอกในครั้งนี้คือชีวิตของลูกแต่ก็ไม่มีทางเลือกอ๋องหลินจึงเสนอให้กักบริเวณนางเอกในส่วนของเขาในช่วงที่พระเอกไม่อยู่แต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมฮ่องเต้จึงได้มีคำสั่งกักบริเวณนางเอกในวังเพื่อเป็นเฉลยหากว่าพระเอกเจรจาไม่สำเร็จพระเอกจึงขอให้ฮ่องเต้เมตตานางเอกด้วยซึ่งท่านก็รับปากนางเอกเป็นห่วงพระเอกมากแต่เขาก็รับปากว่าเขาจะกลับมาเมื่อดอกไม้บานจินอี้กับอาเจินมาส่งพระเอกก่อนออกเดินทางถึงอูเฉินจะอยากตามไปคุ้มกันพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมเพราะว่าพระเอกอยากให้เขาคุ้มกันนางเอกอยู่ที่นี่เมื่อพระเอกมาถึงชายแดนจึงสั่งให้ทหารที่ตามมาด้วยห้ามเข้าไปช่วยเขาหากว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้เกิดสงครามระหว่างแคว้นพระเอกถามกับยินซือว่านางเอกติดค้างอะไรเขาจะคืนให้เองจากนั้นยินซือจึงได้บอกเรื่องราวต่างๆที่เขาได้รับบาดเจ็บเพราะช่วยนางเอกถึงพระเอกจะแทงตัวเองคืนแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมตัดใจจากนางเอกอยู่ดีและเริ่มสังหารคนของตัวเองเพื่อใส่ร้ายพระเอกว่าลอบสังหารเขาแล้วบอกให้พระเอกหนีไปสุดท้ายพระเอกก็หนีออกมาได้เพราะทหารที่ตามมาด้วยมาช่วยถ่วงเวลาให้พระเอกหนีไปดานฮุยซินที่รู้ข่าวของพระเอกก่อนก็มาบอกกับนางเอกว่าพระเอกคงจะไม่มีทางกลับมาแล้วและโทษว่าเป็นความผิดของนางเอกที่ทำให้พระเอกเปลี่ยนไปถึงการฆ่าพ่อของเธอซึ่งนางเอกก็ไม่เชื่อในขณะเดียวกันอาเจินจินอี้องหญิงและอูเฉินก็พยายามรวมหัวกันเพื่อที่จะช่วยนางเอกออกมาคืนนั้นพอดีกับที่นางเอกพยายามที่จะหนีอาเจินจึงได้วางแผนให้องหญิงกับจินอี้อยู่ในเมืองเพื่อจับตาดูฮุยซินเขากับนางเอกจึงรีบออกไปจากวังแต่สุดท้ายแล้วพวกทหารก็ตามพวกเขามาทันอาเจินจึงได้ถ่วงเวลาให้นางเอกหนีไปจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่นางเอกพยายามที่จะควบม้าไปหาพระเอกแต่โชคชะตาก็กลับทำให้พวกเขานั้นสวนกันเมื่อเขามาถึงวังหลวงว่าพระเอกลอบสังหารยินซือแล้วหลบหนีไปอ๋องหลินจึงอาสานำคนไปตามหาพระเอกเพื่อสังหารเขาฮุยซินจึงอาสาตามไปด้วยโดยอ้างว่าเธออยากเห็นสีหน้าที่เจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นของพระเอกซึ่งอ๋องหลินก็ดูออกว่ามันไม่ใช่เธอยังอาลัยอาวรณ์ในตัวของพระเอกอยู่เมื่อนางเอกมาถึงชายแดนก็รีบถามยินซือว่าพี่รองกับพระเอกอยู่ที่ไหนในขณะที่เขาพยายามที่จะระลึกความหลังและบอกกับนางเอกว่าความรักระหว่างเธอกับพระเอกนั้นเกิดจากการสะกดจิตมันไม่จริงแต่เขาต่างหากที่เป็นรักแท้ของเธอ
นางเอกจึงบอกกับเขาว่าเธอเข้าใจว่าเธอในตอนนั้นรักเขามากแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมนางเอกจึงขอให้เขาปล่อยพี่รองไปแล้วเธอจะยอมแต่งงานกับเขาแต่เขาก็กลัวว่านางเอกจะเล่นตกติกจึงสั่งให้พี่รองสะกดจิตนางเอกให้ลืมพระเอกซะพี่รองจึงได้ทำทีเป็นสะกดจิตนางเอกให้หยินซือเห็นดานจินอีกับองค์หญิงได้พาตัวอาเจินที่ได้รับบาดเจ็บกลับมารักษาตัวในวังเพื่อความปลอดภัยของเขาแต่เขากลับรู้สึกว่าทั้งสองคนไม่น่ารับเขากลับมาเลยหลังจากที่ถูกพี่รองสะกดจิตหยินซือก็ยังไม่เชื่อว่านางเอกลืมพระเอกแล้วจริงๆจึงพยายามที่จะทดสอบนางเอกจนจับพิรุธได้ว่าเธอยังไม่ได้ลืมอะไรจึงสั่งขังนางเอกเอาไว้เพื่อรอวันแต่งงานแล้วอยู่ๆพระเอกก็กลับมาช่วยพี่รองให้หนีไปก่อนในขณะที่อองหลินได้นำกองกำลังล้อมค่ายของหยินซือฮุยซินจึงสั่งให้องครักษ์ของเขาแอบเข้าไปวางยาในค่ายที่กำลังจะจัดงานแต่งของหยินซือกับนางเอกพระเอกเข้ามาช่วยนางเอกเขาบอกว่าระหว่างทางกลับเขาได้พบกับหนังสติ๊กที่นางเอกทำตกเอาไว้จึงได้รู้ว่านางเอกออกมาตามหาเขาแต่แล้วพวกเขาก็ถูกหยินซือล้อมจับอีกครั้งนางเอกจึงได้จับตัวเองเป็นตัวประกันหากว่าเขาฆ่าพระเอกเธอก็จะตายตามและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อองหลินนำทหารบุกเข้ามายินซือเลยพาพระเอกกับนางเอกเข้าไปซ่อนในห้องลับเขาถามพระเอกว่าการที่อองหลินบุกเข้ามาในค่ายเพราะต้องการที่จะสังหารเขาหรือว่าพระเอกกันแน่พระเอกจึงบอกว่าเรื่องการหายตัวไปของพี่รองเป็นแผนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเขาคงตกหลุมพรางเขาให้แล้วยินซือถึงได้เข้าใจว่าเขาโดนฮุยซินหลอกใช้จนเกือบจะทำร้ายนางเอกเขาจึงได้เข้าไปกอดนางเอกแล้วถามนางเอกว่าเธอจะยกโทษในสิ่งที่เขาทำผิดต่อเธอได้หรือไม่นางเอกรู้ว่าเขาจะออกไปตายเพื่อปกป้องเธอจึงได้บอกว่าจะไม่ยอมยกโทษให้และพยายามขอให้เขาอย่าออกไปเลยก่อนที่เขาจะเอาปิ่งปักผมของนางเอกและดาบของพระเอกไปวางไว้ข้างศพชายหญิงเพื่อทำให้อองหลินเข้าใจว่าเขาได้สังหารพระเอกกับนางเอกแล้วยินซือได้สู้จนนาทีสุดท้ายและนึกถึงเรื่องราวความรักระหว่างเขากับนางเอกก่อนที่จะสิ้นลมหายใจทั้งยังหลอกอองหลินว่าเขาได้สังหารพระเอกกับนางเอกแล้วเมื่ออองหลินเห็นดาบกับปิ่งปักผมของนางเอกก็เชื่อว่าน้องชายของตัวเองได้ตายแล้วจริงๆทำให้เขารู้สึกเสียใจมากเขาบอกกับตัวเองว่าถ้าวันนี้ฮุยซินชอบเขาตำแหน่งราชทายาทเขาก็ไม่ต้องการเพราะเขาไม่เคยอยากให้พระเอกตายหลายปีมานี้ที่เขาทำทุกอย่างก็เพื่อฮุยซินทั้งที่ใจของเขาก็ไม่อยากที่จะทำมันเลยโดยมีพระเอกได้ยินคำพูดของเขาแต่อองหลินก็เอกใจกับศพที่อยู่ตรงหน้าถึงได้รู้ว่ายินซือหลอกเขาพระเอกยังไม่ตายแต่เขาก็ยอมปล่อยไปและแอบหวังในใจว่าพวกเขาจะไม่ต้องพบกันอีกนางเอกเสียใจมากกับการจากไปของยินซือและฝังศพเขาทั้งน้ำตาแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อฮุยซินรู้ว่าพระเอกตายแล้วเธอก็เสียใจมากไม่ได้รู้สึกสะใจที่ได้แก้แค้นอย่างที่เธอพูดเมื่อพระเอกไม่อยู่แล้วเธอจึงคิดที่จะจบชีวิตของตัวเองแต่อองหลินก็เข้ามาห้ามเอาไว้และยอมบอกความจริงกับเธอว่าพระเอกยังไม่ตายทำให้เธอมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงจะออกไปตามหาพวกเขาซึ่งอองหลินก็รับปากว่าจะช่วยเธอตามหาหลังจากที่พระเอกตื่นขึ้นก็พบว่านางเอกหายไปแล้วทิ้งไว้เพียงจดหมายบอกลาเพราะว่ารู้สึกผิดที่ทำให้พระเอกต้องมาเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้นางเอกเดินมาเรื่อยๆจนพบกับโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งกลางป่าเธอดูออกว่าเจ้าของที่นี่เป็นโจรแต่ว่าเธอก็ไม่กลัวที่จะเข้าพักและรอให้พวกโจรบุกเข้ามาในห้องทุกเมื่อเพื่อที่เธอนั้นจะได้เล่นงานพวกเขาโดยมีพระเอกตามนางเอกดื่มเหล้าจนเมาเพราะว่าคิดถึงพระเอกแล้วพวกโจรก็มาตามนัดแต่ก็ถูกพระเอกไล่ออกไปจากนั้นจึงเข้าไปหานางเอกที่พยายามสะกดจิตตัวเองให้ลืมพระเอกเมื่อนางเอกเห็นเขาก็นึกว่าตัวเองเห็นภาพหลอนเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาและเห็นพระเอกยังอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเขายังจำเธอได้ก็จะไม่ยอมจากไปเธอจึงจะสะกดจิตเขาเพื่อให้ลืมเธอแต่ว่าไม่ได้ผลเพราะว่าพระเอกกำฐานร้อนเอาไว้ในมือทำให้นางเอกตกใจมากและรับปากว่าจะไม่จากเขาไปอีกหลังจากนั้นพวกเขาจึงพักรักษาตัวกันอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยาทั่วไปไม่นานฮุยซินกับอองหลินก็ตามมาพบร่องรอยของพวกเขาพระเอกกับนางเอกจึงเข้าไปซ่อนในห้องลับอองหลินพยายามโน้มน้าวให้ฮุยซินปล่อยวางแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมเพราะคิดว่า
ความสุขที่นางเอกได้รับจากพระเอกควรเป็นของเธอนางเอกที่ซ่อนอยู่ในห้องลับเลยถามพระเอกว่าเขาเป็นคนฆ่าพ่อของฮุยซินจริงหรอพระเอกจึงได้เล่าความจริงให้ฟังตอนนั้นเองที่พระเอกรู้ความจริงว่าแม่ของเขาถูกพระนางซุ่มเฟยใส่ร้ายจากปากของฮุยซินทำให้พระเอกจำเรื่องราวทั้งหมดได้ว่าอองหลินคือคนที่พยายามช่วยเขาออกมาจากกองเพลิงจากนั้นนางเอกจึงได้สะกดจิตพระเอกให้หลับไปเพื่อที่จะไปล่อฮุยซินนางเอกบอกความจริงกับฮุยซินว่าพ่อของเธอฆ่าตัวตายเองเพราะพระเอกจับได้ว่าเขาเป็นกบฏที่พระเอกไม่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะรับปากพ่อของเธอเอาไว้ว่าจะเล่าเว้นเธอนางเอกจึงได้ถูกจับตัวกลับไปต่อมาในขณะที่นางเอกถูกจับเธอพยายามแก้เชือกของตัวเองเพื่อที่จะสะกดจิตอองหลินเพื่อเตือนสติเขาทำให้เขาเห็นภาพในวัยเด็กที่มีความสุขกับพระเอกและครั้งแรกที่เขานั้นตกหลุมรักฮุยซินนางเอกพยายามบอกให้เขานั้นหยุดฮุยซินเพราะเขาเองก็รู้ดีว่าฮุยซินหลอกใช้เขาโดยอ้างว่าต้องการที่จะฆ่าพระเอกเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อแต่ความจริงคือเธอแค่อยากจะระบายความแค้นที่ไม่ได้ครอบครองหัวใจของพระเอกแล้วถ้าพระเอกตายจริงๆเธอก็จะอยู่ไม่ได้เมื่อพระเอกได้สติจึงรีบหาทางเข้าวังหลวงเพื่อไปช่วยนางเอกและได้รับความช่วยเหลือจากอาเจินอองหลินจึงได้สงสารให้พระเอกมาพบเขาเพื่อที่จะบอกว่านางเอกถูกจับอยู่ที่ไหนเพราะอยากจะยุติเรื่องทั้งหมดนี้และยอมรับความผิดเพียงผู้เดียวขอเพียงพระเอกละเว้นฮุยซินซึ่งพระเอกก็รับปากและขอบคุณที่อองหลินช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในตอนเด็กอองหลินมาบอกความในใจกับฮุยซินเพื่อบอกลาเธอแต่กลับถูกเธอวางยาจนหมดสติไปเพราะเธอรู้ว่าเขาไปพบพระเอกมาจึงปลอมตัวเป็นนางเอกเพื่อรอให้พระเอกมาติดกับจากนั้นจึงได้ลากตัวพระเอกไปหานางเอกและสั่งให้เขาสังหารนางเอกทำไมอย่างนั้นก็ตายทั้งคู่และแน่นอนว่าพระเอกไม่สามารถทำได้จึงตัดสินใจที่จะตายไปพร้อมกับนางเอกในขณะเดียวกันอองหลินฟื้นจากฤทธิ์ยาและพบจดหมายที่ฮุยซินเขียนเอาไว้ว่าให้เขาเข้าวังหลวงเพื่อไปบอกฮ่องเต้ว่าเธอเป็นคนวางแผนเรื่องราวทั้งหมดทำให้อองหลินเข้าใจว่าเธอคิดที่จะตายไปพร้อมกับพระเอกก่อนที่เขาจะไปห้ามฮุยซินเขาได้เขียนจดหมายฝากถึงแม่นางเอกรู้ว่าฮุยซินไม่ได้อยากจะฆ่าพระเอกแต่เป็นเธอจึงได้สะกดจิตให้พระเอกแทงเธอซึ่งพระเอกก็ทำไม่ได้เพราะว่ารักนางเอกมากจึงได้ฟันกระดิ่งตามใจของนางเอกเมื่อฮุยซินเห็นแบบนั้นก็โกรธมากจึงหยิบดาบแทงนางเอกเข้าไปเต็มๆแล้วนางก็หัวร้ออย่างบ้าคลั่งเธอบอกกับพระเอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้รักของเขาแต่อย่างน้อยก็ทำให้เขาแค้นเธอจนฝังลึกเข้าไปในหัวใจแต่ว่าพระเอกกลับบอกว่าไม่ว่าจะรักหรือว่าเกลียดในใจของเขาก็มีแต่นางเอกทำให้ฮุยซินเสียใจมากจนบ้าที่พระเอกไม่เคยเหลียวแลเธอเลยจึงจะสังหารพระเอกอีกคนแต่อองหลินก็เข้ามาปกป้องพระเอกเอาไว้เพื่อขอให้ฮุยซินหยุดและกลับใจและมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่าเขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและสิ้นใจในอ้อมแขนของฮุยซินทำให้เธอรู้สึกเสียใจมากกว่าคนจะมาช่วยทุกอย่างก็ได้จบลงแล้วพระเอกบอกกับฮุยซินว่าเขาจะขอให้ฮ่องเต้ไว้ชีวิตเธอเพราะว่ารับปากกับอองหลินเอาไว้เพราะฉะนั้นเธอห้ามตายเด็ดขาดฮ่องเต้เสียใจมากกับการจากไปของอองหลินแต่เพื่อรักษาเกียรติของลูกจึงจะไม่สังหารฮุยซินเพราะว่าไม่อยากให้ใครกล่าวหาว่าลูกชายของเขาหมกมุ่นในตัวของผู้หญิงคนเดียวจึงทำให้ทำผิดมากมายและจะจองจำเธอเอาไว้ให้ทุกทรมานตลอดชีวิตพระนางซู่เฟยเองก็เสียใจมากเช่นกันและด้วยความรู้สึกผิดเธอจึงยอมรับกับฮ่องเต้เรื่องแม่ของพระเอกหลังจากที่นางเอกโดนแทงจนป่านี้ก็ยังไม่ฟื้นทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นกังวลมากต่อมาฮ่องเต้เรียกพระเอกเข้าพบเพื่อที่จะขอโทษที่เข้าใจเขากับแม่เขาผิดมาตลอดแล้วบอกให้พระเอกไปเยี่ยมพระนางซู่เฟยเพื่อตัวของเขาเองพระเอกจึงขอให้ฮ่องเต้ละเว้นโทษฮุยซินเพื่อเห็นแก่อองหลินซึ่งฮ่องเต้ก็รับปากพระนางซู่เฟยเสียใจและรู้สึกผิดที่ทำผิดต่อแม่ของพระเอกเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคนดีๆอย่างแม่ของพระเอกกับอองหลินต้องมาตายและทิ้งคนบาปอย่างเธอไว้พระเอกจึงได้แต่ปลอบใจและบอกให้ท่านรักษาตัวด้วยหลังจากนั้นพระเอกกลับมาเฝ้านางเอกต่อฮุยซินมาขอบคุณพระเอกก่อนที่จะออกเดินทางไปเฝ้าสุสานขององหลินเธอยอมรับกับพระเอกว่าในใจของเธอยังมีเขาอยู่แต่ว่าต่อจากนี้เธอจะพยายามรักองหลินและมีชีวิตอยู่ต่อไปหวังว่าพระเอกกับนางเอกจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาอาเจินร่วมมือกับองหญิงหลอกซินอี้ว่าจะมีองค์ชายจากต่างแคว้นมาสู่ขอองหญิงแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อในขณะที่นางเอกก็ยังไม่ฟื้นแล้วอยู่ๆพระเอกก็เข้าไปในความฝันของนางเอกนางเอกเหมือนจะจำเขาได้บ้างไม่ได้บ้างเธอบอกว่าเธออยู่ที่นี่เธอมีความสุขและชวนให้พระเอกอยู่ด้วย
พระเอกพยายามที่จะบอกว่าที่นี่เป็นเพียงแค่ความฝันเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่และชวนให้นางเอกกลับไปกับเขาพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาทำให้นางเอกกลับมาเป็นปกติพวกเขาจึงได้จูบกันอย่างดูดื่มแล้วเวลาก็ถูกย้อนกลับพอนางเอกฟื้นพวกเขาก็จูบกันอีกแล้วแล้วอยู่ๆองค์หญิงก็หายไปจากวงโคจรของจินอี้ทำให้เขารู้สึกแปลกใจมากเพราะปกติองค์หญิงจะตามเขาตลอดอาเจินจึงได้เสริมว่าองค์หญิงกำลังเก็บตัวเพื่อรอการแต่งงานกับองค์ชายต่างแคว้นทำให้จินอี้กังวลใจมากจึงไปสู่ขอองค์หญิงกับฮ่องเต้ถึงได้รู้ว่าเขาโดนหลอกก่อนที่เขานั้นจะถูกฮ่องเต้ไล่ออกไปแล้วเขาก็ตกอยู่ในกำมือขององค์หญิงตลอดชีวิตต่อมาพระเอกก็เอาแต่บกมุ่นในการสะกดจิตเพราะว่าบ้านเมืองสงบแล้วเขาว่างมากจนไม่มีอะไรทำซึ่งเพื่อนทั้งสองคนก็เล่นไปตามน้ำเพื่อหาโอกาสหนีพระเอกจึงได้ไปสะกดจิตเมียตัวเองบ้างเพื่อให้นางเอกล้มใส่อ้อมแขนของเขากอดเขาจูบเขาและรักเขาซึ่งนางเอกก็ยอมตกอยู่ในมนต์สะกดโดยดีล้มใส่อ้อมแขนของเขาและพวกเขาก็จูบกันอย่างดูดื่มแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์จีนเรื่องลิขิตแห่งจันทราเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบการสปอยซีรีส์ของเราหรือเปล่าถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วถ้าทุกคนอยากให้เราสปอยซีรีส์เรื่องไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ